มนคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุญวาสนาสุขศักดิ์สิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารรา ปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกินการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพินิจจากผู้สอง และเห็นปีศาในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว้ ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาสมศักดิ์สรีธของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่ง่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเ็ตจากุมองสองู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศพลบเงาตีสาดรา สวัสดีวันที่29เดือนกุมภาพันธ์2567นะวันนี้ยังไงก็ต้องจัดนะจริงๆไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันที่29นี่4ปีจะมีหนนะพี่น้องนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะ29กุมภาพันธ์2567การเมืองวันนี้นะผมอยากจะแป๊บนะ โอเคฮะคืออยากจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าจังหวะของการเมืองในภาพใหญ่เนี่ยมันมาถึงตรงไหนนะหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราบอกกันว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนจริงๆอแต่ตามหัวข้อวันนี้แผนใหม่ตัวละครอาจจะมีหน้าใหม่แต่ผมจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเป้าหมายเก่าของไดโนเสาร์ไทยเนี่ย เป็นแบบเดิมแบบเดิมที่ว่าเนี่ยเอาเป้าหมายก่อนเลยนะง่ายๆว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเขาไม่ต้องการให้ก้าวไกลได้เข้ามาอยู่ในอำนาจแล้วก็การจะทำอย่างไรวันนี้พี่น้องชัดหมดแล้วนะก็คือให้เพื่อไทยเนี่ยย้ายข้างมาอยู่กับอนนรัฐนิยมนะให้ตระกูลชินวัตรเป็นคนคุมอำนาจ นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกแรกก็คือเอาก้าวไกลออกจากสมการอํำนาจในการเมืองการปกครองแม้ว่าจะอาออกได้ไม่หมดนะก็เป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าวันนี้จะสังเกตเห็นว่านะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นฝ่ายค้านที่คะแนนเสียงเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าไม่มีทางจะล้มได้เลยนะนะไม่มีทางจะล้มได้เลยจุดแข็งในเรื่องการอภิปรายต่างๆวันนี้นะเพื่อไทยก็ต้องฝั่งรัฐบาลเนี่ย ก็มีก็ว่าไปแต่ว่านะคือจัอภิปรายยังไงจัว่ายังไงก,ก็ทำกันไปแต่ว่าเพื่อไทยก็ต้องตั้งป้อมขึ้นสู้นะตอบโต้ในสภานอกสภาวันนี้สมการเชิงอำนาจเนี่ยมันไปอยู่ในของเครือข่ายอนุรักษนิยมใช่ไหมคืออย่างน้อยสุดนี่ก็คือการก้าวไกลไม่ให้เข้าสู่อำนาจได้ละแต่นี้เนี่ยนะวันนี้มันเป็นเรื่องของการกระชับอำนาจละ จัดวางนะซึ่งการจัดวางเนี้ยมันบังเอิญว่ามันอยู่ในช่วงที่คุณทักษิณออกจากคุกนะไม่ได้เข้าคุกหรอกได้รับการพักโทษนะคือออกมาแสดงตัวทางการเมืองได้นะมีคนไปเยี่ยมที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งสมการตัวเนี้ยนะถามว่าเป้าของเขาเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมนิยมทั้งหมดเนี่ยคือจ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 อที่เราเคยคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยจอ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 เนี่ย เป้าหมายเขาคือก็จะครองอำนาจช่วนิดนิดนดรันดร์อันนี้เราออกพูดกันแบบนะสั้นๆง่ายๆนะเข้าใจกันง่ายๆก็คือโครงสร้างแบบเดิมนะจะต้องอยู่ไปช่วนิรันดรเพิ่มเติมคือมีจอจันสองล่าเข้ามาช่วยเสริมเป้าหมายเขาคืออย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป้าหมายเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ก้าวไกลนะ แล้วนกักการเมืองหัวก้าวหน้าอยู่นอกสภาตลอดไปซึ่งจริงๆทำไม่ได้หรอกแต่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในเมื่อเป้าหมายเป็นอย่างนี้นะคือให้โครงสร้างเดิมยังอยู่แปลว่าสถาบันกษัตริย์จะต้องไม่ถูกแตะไม่ยอมให้แปดเปื้อนและจะต้องอยู่แบบเข้มแข็งตลอดไปแต่ตัวสถาบรันรกษัตริย์เนี่ยไล่ไปไล่มาแล้วก็มีวชิรลงกรณมีพระเทพ องค์พาก็ไม่ไหวแล้วนะสิริวัณวลีก็อย่างที่เธอเป็นนะที่ปังกรก็นะอย่างที่เราเห็นไล่ไปไล่มาเนี่ยจริงๆสถาบันกษัตริย์มีอยู่แค่นี้หมายถึงว่าตัว,ต,วตัวราชวงศ์มีอยู่แค่นี้จริงๆนะน้องนุย้ยน้องก้อยอะไรไม่ต้องไปนับหรอกมันลูกชาวบ้านนะนะตัวที่จริงๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะกษัตริย์วชิรลงกรบาร,รมีท่านก็ไม่ได้เยอะมากมาย แต่พระเดชเยอะ yeah. แล้วใช้อำนาจได้ส่วนตัวบารมีส่วนตัวไม่มีพระเทพบารมีส่วนตัวก็เยอะแต่ว่าม่วงเต็มแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่เต็มจริงนะมันไม่เท่าร,รัชการที่เก้า MJ. ไล่ไปไล่มารรเนี่ยสถาบันกษัตริย์จริงๆเนี่ยถ้าเอาเฉพาะราชวงศ์เนี่ยอ่อนมากแต่ทำไมวันนี้ทุกคนก็บอกว่ารัก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 ระแสาม,มาแรงเหลือเกินนะ จริงที่กระแสมาแรงตอนนี้ก็เพราะว่าเขารู้ว่ามันงอนแง่นการงอนแงนเนี่ยรู้มาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9ก้าแล้วใช่ไหมเขาพยายามจะสร้างฐานมาเรื่อยๆนะทั้งพระเทพทั้งพระบรมสมัยนั้นนะสร้างฐานเอาไว้ <c oughs> จริงๆเขาพยายามจะเกี่ยวเอาเสื้อแดงไปเป็นพรรคเป็นพวกนานมาแล้วน,ะนานมาแล้วแล้วใน,ในที่สุดเนี่ยเขาก็เอานะผู้นําสูงสุดของเสื้อแดงไปรับใช้จนได้คือคุณทักษินนะ นะแล้วก็ทำงานให้ชิ้นแรกสำเร็จแล้วคือให้ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลการตอบแทนก,นกันก็เป็นไปตามที่เห็นแต่ทีนี้เนี่ยนะโครงสร้างเดิมที่ผมว่าที่เขาจะต้องรักษาเนี่ยมันคืออย่างนี้สถาบันกษัตริย์ถูกยกไว้สูงสุดแล้วจะแตะอะไรไม่ได้นะกองทัพต้องใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์เพราะ,ะนั้นกองทัพจะต้องมีอำนาจสูงยิ่งอำนาจในเชิงการเมืองการปกครองมันงอนแงนเนี่ย อำนาจทางการทหารมันจะต้องเข้มแข็งแล้ววันนี้พี่น้องเริ่มดูนะถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าความเคลื่อนไหวของทหารนี่เป็นยังไงนี่ให้ไปดูที่ของวาสนานาน่วมมาแล้วแล้ววันนี้สิ่งที่มันตลกนะท็อปนิวส์กำลังเล่นหนักเลยเนี่ยคือเรื่องอัธิปไตยเหนือเกาะกูดนะเราจะเสียเกาะกูดกระแสะมาแรงมากนะมาแรงมากยิ่งฮุนเซนนะซึ่งมีประวัติความเป็นมาพร้อมกับคุณทักษิณเนี่ยนะ เป็นจนกระทั่งเป็นเพื่อนร่วมสาบานพี่น้องร่วมสาบานกันเนี่ยแม้ว่าจะนะเคยมีความขัดแย้งกันบ้างนะแต่ว่าก็นะในบางช่วงมันก็จําเป็นต้องเล่นกันตามบทแต่ว่ามันมีบุญคุณมีนะการให้ซึ่งกันและกันอยูนะ่ประวัติจริงๆนะมีคนเขารู้เยอะนะไล่มาเนี่ยมันมันเห็นกันว่านะทางฝั่งฮุนเซนเนี่ยก็ไม่ได้ใย,ยดีกับนะักนะนะการเมืองทหารฝั่งไทยเรา เลยนะเท่าไรอ่ะประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยไปเที่ยวไปเยี่ยมไปคุยกันเนี่ยประวิทย์ไปคุยกันเรื่องกอะกูเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็ความไว้วางใจกันไม่มีพอวันนี้อำนาจเปลี่ยนขั้วปุ๊บเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะมันเป็นไปได้ในเรื่องของการเจราจาผลประโยชน์นะซึ่งคุณทักษิณเคยเริ่มไว้สมสมัยเป็นนายกตั้งแต่ปีเข้าใจว่า44หรือไงเนี่ยนะพอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเซนมาเยี่ยม ถ้ามองภาษาพี่นะ้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะซื้อใจกันก็เห็นใจกันยามยากแต่ว่าคนเนี่ยก็จะมองทะลุปไปเลยว่าเฮ้ยไอ้ทักษิณเนี่ยมันบริหารประเทศเนี่ยนะมันต่อรองเป็นมันรู้จักผลประโยชน์นะแล้วนี่ผลประโยชน์มหาศาลทักษิณเนี่ยเขาฉันมันก็เรื่องนี้มันฉลาดนะก็จะเอาเงินเอาทองมาเนี่ยนะบริหารประเทศแล้วจะทําให้คนลืมก้าวไกลสร้างผลงานทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้เนี่ย มันต้องมีแหล่งเงินแหล่งทองมันต้องคิดการใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มีตรงไหนก็ต้องเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทับซ้อนนะ่มันมีแก๊สอยู่เยอะเลยแถวอ่าวไทยมาเริ่มจะพร่องไปแล้วเพราะนั้นต้องมาเอาตรงนี้นะเข้าไปเสริมนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าการลงทุนในเชิงพลังงานเนี่ยพี่น้องก็ต้องทราบมันไม่มีหรอกไอ้นักการเมืองตระกูลไหนจะโง่ไม่ไปยอมลงทุนไม่ไปดักซื้อเอาไว้ นะั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากองทัพเนี่ยนะวันนี้เริ่มแสดงหึมหมนะไอ้ที่หึมหมเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งอนุรักษนิยมก็ไม่ไว้ใจทางชินวัตรเท่าไหร่นะและความเป็นอนุรักษนิยมแบบเดิมๆเนี่ยความนิยมรักชาติวันนี้ไปดูข่าวท็อปนิวส์มันจะเล่นเรื่องก่อกูดก็ไม่ผิดนะผมเองก็เห็นด้วยว่าเราไม่ควรจะไปเสียกำกับกัมพูชานะเมื่อเป็นแผ่นดินของเราเนี่ยนะ เป็นสิทธ์ของเราเนี่ยจะไปต่อรองอะไรกันโดยที่ได้ประโยชน์เฉพาะหน้าและสมประโยชน์กันแต่ว่ามันมีความเสี่ยงต่อเรื่องแผ่นดินหรือบางส่วนที่เราควรจะได้อย่างเต็มร้อยก็ควรจะต้องเข้มแข็งนะแล้วที่สําคัญเสียกอกูดไม่ได้อะไรเงี้ยวันนี้ทหารมาเริ่อมอมาพูดนะเรื่องกอกูดเนี่ยพี่น้องจับกระแสะให้ดีก็จริงๆก็แปลว่าอํานาจของกองทัพเนี่ยมันยังเข้มแข็งอยู่เสมอ แล้วอนุรักษ์นิยมเดิมไม่ไว้ใจชินวัตรหรอกไม่ไว้ใจคุณทักษิณหรอกแม้ว่านะต่อให้ผลประโยชน์เนี่ยถ้าไปทําอะไรกับกัมพูชาแล้วเนี่ยนะคนจะไปลงทุนกัมพูชาส่วนหนึ่งเนะียเครือข่ายเจ้าเครือข่ายทุนไทยเนี่ยมันก็ไปนะแต่ว่าไอ้คนที่คุมไม่ได้มันมีเยอะครับมันมีเยอะเนะเครือข่ายเก่าเนี่ยเขาไม่ไว้ใจชินวัตร เมื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาอยู่ในอำนาจเนี่ยนะหน้าที่คุณเศรษฐาก็คือต้องประสานกับกองทัพซึ่งเป็นของเจ้าสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนที่สุดคือประยุทธ์ขึ้นไปอยู่นะเป็นองค์ขมนตรีใช่ไหมแปลว่ากองทัพเนี่ยนะทหารเก่าเนี่ยมีอำนาจต่อรองเต็มที่นะครับตัวแทนของประยุทธ์นะวันนี้ก็ได้ไปคุมอะไรอะ่นะกระทรวงสำคัญสำคัญเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไปคุมอยู่ ยังเป็นค a n ิเดตนายกนัฐมตรีด้วยนะแม้ประยุทธ์จะขึ้นเป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยแต่ว่าพีรพันธ์ขึ้นเป็นค a n ิเดตตัวรองถัดไปสายเจ้าสายวังชัดเจนนะไล่ไปก็เสด็จแดงนะก็ไปทางนั้นแล้วเสด็จแดงมาจากไหนก็ตัวแทนวังมันจะมีข่าวเวลามันมีข่าวนะอย่างนั้นติดคุกอย่างนั้นอย่างเงี้ยพวกเราก็อย่าไปเชื่อมากอย่าไปเชื่อมากนะ บางคนนี่ไปขนาดว่าเสด็จแดงนี่จะมาเป็นนายกเนี่ยผมมานั่งแล้วมึงวิเคราะห์ยังไงถ้ามันจะมาเป็นก็คือมันรัฐประหารแล้ววันนี้มันมีเงื่อนไขอะไรให้รัฐประหารมันยังไม่มีมันยังไม่มีแต่มันจะสร้างให้มีเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องปั่นไปอีกระยะหนึ่งแล้ววันนี้เขากินหอมตอม่วนเขาคุมอํานาจได้แล้ว่เอาเพื่อไทยมาออกหน้านะครับทักษินเป็นเป้าเนะถามว่าเขาเดือดร้อนไหมทักษินเป็นเป้าไม่เดือดร้อน ภาพที่มันชัดออกมาจับมือกันนะคนของประยุทธ์ประวิทย์คนของอทักษิณมันกกเดียวกันแล้ววันนี้เขาสารความสัมพันธ์แน่นยิ่งขึ้นนะความสัมพันธ์ที่แน่นยิ่งขึ้นเนี่ยผมต้องให้พี่น้องไปดูเรื่องของวปออหน่อยวันนี้นะสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขาต้องรักษาโครงสร้างไว้กองทัพยังมีอำนาจเหนียวแน่นนะครับเจ้าสัวไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้นะเขา เจ้าสัวไทยวันนี้เนี่ยคุณล้มเขาไม่ได้เลยนะล้มเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเนี่เข้มข้นอะ่ะเชิงอํานาจเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาไม่มีทางที่จะไปไปบ่อนทําลายมันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะคุณเศรษฐาเองก็เป็นเป็นนายทุนเหมือนกันแล้วพวกนี้เขาลงทุนเขารู้กันหมดตั้งแต่ประยุทธ์อะ่ะที่ดินตรงไหนดีแหล่งทรัพยากรตรงไหนจะมีโครงการใหญ่ตรงไหนเขาไปจองไว้หมดแล้วเขาจองไว้หมดแล้วเขาจะมาฆ่ากันทำไมละ่ะ เขาจะมาล้มโต๊ะทำไมใช่ไหมเพราะวันนี้นะเขายิ่งจะกระชับอํานาจโครงสร้างเนี้ยเขาได้มาแล้วจากก้าวไกลเพื่อไทยมาอยู่ในสมการอํานาจคุณทักษิณน,นะก็มาอยู่ในเกมอํานาจแม้ว่าจะโดนโจมตีแน่นอนนะโดยธรรมชาติก็ต้องโดนล้วนโยบายต่างๆการตบัดิสัตว์ต่างๆเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆนะ ที่ติดคุกกันอยู่การเปรียบเทียบการวิาพากษ์วิจารณ์ต่า,างๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับเพื่อไทยเองก็ต้องสู้ครับส่งตัวแทนออกมาไอ้สามถุยอะไรเนี่ยนะมันก็ออกมานะแล้วกรรมเก่านะมันก็ต้องตอบโจทย์ไปด้วยนะเรื่องวันเฉลิมเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยแล้วเด็กๆทั้งหลายที่วันนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเรื่องต้องคุยกันต่อ รวมทั้งโจดเก่าๆนะว่าพักเพื่อไทยเคยเป็นยังไงเนี่ยนะแม้ทั้งคุณโพคินอย่างเงี้ยที่ลาออกไปเนี่ยก็เห็นแล้วว่าในพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสียงต่างๆเหล่าเนี้ยมันออกมาฮะในี้การลาโหมเนี่ยการวิเคราะห์นะวันนี้การที่คุณสุทินคลังแสงซึ่งเรียกว่าถ้าเป็นเชิงอํานาจเนี่ยนะไปอยู่ทาการกองทัพที่คุณสุทินนี่แต่งตัวหล่อเท่นะแต่งจริงแล้วแปลว่าทางชินวัตรเนี่ย ไม่สู้เลยในเชิงกองทัพถ้าสู้เนี่ยชินวัตรจะต้องให้คนคุมกะลาโหมนั้นเป็นระดับมือเทพที่รู้เท่าทันมีบารมีไปคุมกองทัพได้วันนี้จอเจ้านะเขาอยู่ในตาแหน่งที่ใครไปแตะไม่ได้สังเกตคดีความต่างๆนะสังเกตนะแล้วเพื่อไทยไม่สามารถจะทําตรงนี้ได้นะไปให้ระ,ะคายเคืองเบือเ้องเพราะดูคนระบาดหน่อยเดียวเนี่ยนะดีไม่ดีจะขาดความไว้วางใจ เพื่อไทยจะเสียอย่างมากเลยในแนวรบนี้ในเรื่องของนะอภิสิทธิ์นะความไม่เท่าเทียมกันที่มันตอกย้ำเนี่ยนะแล้ว <c oughs> จอเจ้าเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงว่าห้ามใครมาแตะแล้วเพื่อไทยก็จำเป็นจะต้องหวานอมขมคืนนะแล้วเรื่องของเจ้าเออเรื่องของทหารนะที่สังหารคนเสื้อแดงมาเนี่ยวันนี้มันส่งตัวแทนมาอยู่ข้างๆตัวหมด ส่งมาอยู่ข้างตัวหมดเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะเรื่องของกองทัพประยุทธ์เชื่อมไปที่เจ้าด้วยนะเสด็จแดงก็เป็นคนของเจ้าเล่นคนละหลายบทบาทกันเนี่ยเจ้าเขาจับมือกับกองทัพชัดเจนที่สุดแล้วเล่นมาที่คุณทักษิณน,นะประสานกันไปหมดนะเครือข่ายของเจ้าเดิมจอ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 เนี่ยมันรู้กันหมดแล้ววัาจอสุดท้ายจันสองราเข้ามาเพื่อเป็นพ,พวกเดียวกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นการประสานนะผลประโยชน์การอำนวยความสะดวกการรีหูรีตาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ทำให้นะเครือข่ายของคนเสื้อแดงเริ่มไม่พอใจเริ่มไม่พอใจแต่จะไม่พอใจอย่างไรเนี่ย The show must go on นะจินวัตรก็จำเป็นต้องเล่นเกมที่ต้องเล่นต่อไปวันนี้ก็คือนะครับ พยายามที่จะทําให้เกิดผลงานให้คนจําให้ได้นะครับให้คนจําให้ได้และก็นะกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโครงสร้างของเครือข่ายเดิมเขาอยู่กันครบไอ้เรื่องจะไปแต่ผลประโยชน์ของเจ้าสัวก็เราก็ไม่ต้องไปหวังเพราะนะเขาจะสมประโยชน์กันมากกว่าที่จะไปหักกัน โครงการไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆดีไม่ดีเนี่ยขาดเงินขาดท้องมาก็ยืมของเจ้าสัวและให้ผลประโยชน์ตอบแทนในยอย่างเต็มที่นอกจากเจ้าสัวไทยไม่พอเดี๋ยวก็จอจีนอีกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของเขาคือการรักษาโครงสร้างอํานาจเดิมไวนะ้เมื่อรักโครงสร้างอำนาจเดิมอยู่ทหารยังคุมสอวอยังอยู่เนี่ยเขาก็จะแก้โจทย์เรื่องของสอวอว่าหมดอายุแล้วจะทํำยังไงนะ กำหนดออกมาแล้วสวอายุต้อง6-40ขึ้นไปนะอายุต่ำกว่า40สมัครไม่ได้อนะไรเงี้ยคือเขาก็จะต้องสู้นะเป็นเกมที่ต้องสู้กันต่อตัวละครใหม่แผนการมันอาจ,จะใหม่นะมีเพื่อไทยเข้ามานะมีตัวละครเพิ่มเข้ามานะครับเรียกว่าสลายขั้วชั่วคราวกับกลุ่มการเมืองเก่าๆเ,เพื่อเอาไปเป็นดูดไปเป็นฝั่งอนุรันิยมแต่ไม่ยอมสลายความขัดแย้งกับฝั่งความก้าวหน้าใช่ไหม ทีนี้การกระชับอํานาจที่ผมว่าไว้เนี่ยพี่น้องต้องไปดูวันนี้นะเขาจะไม่ยอมให้ก้าวไกลได้ได้เครดิตจากการทํางานเนี่ยมันจะชัดขึ้นด้วยด้วยนะการเสนอกฎหมายหรือผลงานต่างๆที่เป็นของก้าวไกลเ,เขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมไม่เปิดโอกาสให้เลยละนะก็เก๋าแบบเพื่อไทยนะตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันมาก็แสดงนะอาการขึ้นมาอยู่หลายรอบแนละ้จนกระทั่งนะ ไม่พอออกพอใจกันนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะตามแผนเนี่ยเพื่อไทยจะต้องเป็นคนถืออำนาจเพราะอนุทินบารมีก็น่าจะยังไม่ถึงแล้วมันไม่ได้เล่นเกมออกหน้ามันฉลาดเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเมื่อออกหน้าแล้วก็ต้องแสดงตัวเต็มที่ทักษินชินวัตรเล่นเองไม่ได้จะให้นะเนี่ยอย่างกรณีของคุณเศรษฐาแกก็อยากเป็นตัวของตัวเองนะเหมือนคุณสมัยคุณสมัครเขาก็อยากเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีใครอยากบอกว่าเป็นนายกนะคือคุณเศรษฐาแกอยู่มาก็แกก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งไม่เดือดร้อนมีหน้ามีตาในสังคมอะ่ะอยู่ๆหาว่าเป็นนายกนะสำรองนายกชั่วคราวเนี่ยที่เราพูดกันไปเนี่ยก็แกก็กระเทือนนะแก,กต้องพยายามจะลบภาคนะแล้วจริงๆในความเป็นจริงอะ่ะตอนเป็นนายกแกก็ทํางานเต็มที่เราต้องเห็นนะว่าแกก็พยายามเต็มทีนะ่ซึ่งก็เป็นเป็นโชคดีของคนไทยเรานะดีกว่าได้ประยุทธ์อยู่ต่อหรือว่าได้ประวิตย์ขึ้นมาอนะไรอย่างเงี้ย การที่จะนะขุนเอาองค์อิงเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวละครสำคัญเนี่ยวันนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นนะมินิวอปอ,อร5ออยห้คนเนี่ยรายชื่อต่างๆเขาบอกตระก,กูลดังๆตระก,กูลนักการเมืองทั้งนั้นเอาเข้าไปไอ้นี่แหละมันคือขบวนการสร้างนะเครือข่ายมาเฟียประเทศไทยละ หลักสูตรนี้ลูกหลานนักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการข้าราชการทหารตำรวจเข้ามาอยูนะ่คนสมัครเกินโควต้านะต้องแบ่งคิวกันนะแบ่งกลุ่มสอบสัมภาษณ์นานเป็นเดือนเลยกว่าจะได้มานะตัว <c oughs> รายชื่อนะไปไล่ดูเถอะแปลว่านี่คือเครือข่ายที่จะเอาเข้าไปนะเอาเข้าไป เป็นผู้ที่รู้จักมักจีกันกันกบกองทัพนะเพราะฉะนั้นต่อไปนะจะมีอะไรนี่ก็จะพูดนะาการู้จักกันไปข้ามรุ่นนะข้ามรุ่นนะมองข้ามช็อตไปเลย5ปี1 0ปี20ปีข้างหน้าพวกนี้จะยังอยู่ในอำนาจอยู่ยศพันเอกนาวาโททั้งหลายขึ้นมาเต็มเลยนะทหารเนี่ยก็จะไปรู้จักกับนักการเมืองทั้งหลายนะครับ ลูกหลานนักการเมืองนะเนี่ยยศเนี่ยตั้งแต่พันเอกนะก็มีนะเนี่ยพันตำรวจเอกนะพวกนี้กำลังจะมีอำนาจในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าใช่ไหมนี่แล้วนามสกุลของนักการเมืองต่างๆนักธุรกิจต่างๆนะครับก็โผล่เข้ามานะซึ่งพี่น้องก็คงจะนะไล่ดูก็แล้วกันผมให้ดูนะช้าๆสั้นๆนะ คนหนุ่มคนสาวทั้งหลายนะนี่เหล่านี้แหละก็จะเป็นเครือข่ายของอนุรักษนิยมนะครับต่อไปวันข้างหน้านะเขาก็จะใช้เหมือนที่รัชการที่9ใช้เครือข่ายเหล่าเนี้ยคนทุกๆวงการที่มีชื่อมีเสียงเนี่ยก็สมัครกันเข้าไปพอไปรู้จักกันแบ่งเป็นรุ่นเป็นกลุ่มมีความสามัคคีกันนะเนี่ย มีอะไรวันข้างหน้าก็ขอกันได้นะจะสื่อสารกันว่าต้องช่วยกันปกป้องพิทักษ์สถาบันกษัตริย์นามสกุลคนดังอยู่ในนี้หมดนะครับนี่คือการสร้างเครือการการกระชับอำนาจนะครับการสารต่อเครือข่ายอํานาจจากรุ่นคนสู่รุ่นคนทุกอย่างที่เราทำเราต่อสู้กันนะพี่น้องครับผมเนี่ยพยายามจะให้เราทำนะแต่เราเนี่ยทำไม่ได้หรอก อันรักนิยมเ่ยเขาทำเอาทำเอาทำเอา,ทำเอานะนี่นี่ก็แปลว่านะแต่จริงนักการเมืองทั่วไปเนี่ยเขาก็ดูดเข้าวปอทั้งนั้นนะเพื่อจะไปเผาหัวนะครับไปฝังหัวฝังชิปสูงสุดก็คือนะครับไปจงรับภักดีต่อสาบารกษัตย์สองก็คือรู้จักกับกองทัพเกรงอกเกรงใจรู้จักมักจีกันแต่ไปต่อรองกองทัพไม่ได้หรอกตอนมาเอาปืนลากปืนมาเนี่ยยอมรับมันหมดอะยอม นะสวามิภักดิ์ยอมสยบยอมหมดเพราะทหารมันมีปืนมันเข้าไปเพื่อจะได้มีเส้นมีสายผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับเมื่อเป็นพักเป็นพวกอะไรกันแล้วปุ๊บจะวิพากษ์วิจารณ์ะอะไรก็นะมันก็เกรงอกเกรงใจแต่ว่าถ้าต่อไปเขาจะดึงไปในทิศทางบอกว่าข้างบงบนเบนื้องบนสั่งมานะ,ะเขาไม่ให้พิธาเป็นนายกอะไรเงี้ยก็เนี่ยมั่นใจเลยว่าเออยังไงกูได้เป็นกูได้ดีแนะ่ๆเนะี่ยนี่คือนะ มันเป็นวปอเนี่ยมันเป็นการสร้างเครือข่ายของระบอบเนะ่ยคือการสร้างเครือข่ายมาเฟียนั่นแหละนะเยงแต่ว่าประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาเฟียแบบด้านลบอย่างเดียวด้านดีๆก็อาจจะช่วยกันทําได้นะมันจะว่ามองว่าเป็นประโยชน์มันก็เป็นนะแต่ถ้ามองว่านี่คือเครือข่ายมาเฟียที่ต่อรองกันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วที่สุดแล้วรวบไปรวบมาปุ๊บก็คือรับใช้ระบอบวันนี้เขาศาลต่อแล้วนะครับ ส่วนเรื่องของที่ดินนะบ้านเราเมืองเราวันนี้ขณะที่นะการเมืองพวกนี้ก็จะชับกระชับระบอบเนี่ยแต่จอ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 ที่เขาได้อํานาจไปเนี่ยนะเราดูเถอะประเทศผลประโยชน์ประเทศเนี่ยต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเข้ามากันเต็มไปหมดนะอันนี้ปรากฏว่าแพทย์หญิงนะโดนชาวต่างชาติทําร้ายเพราะไปนั่งบันไดวิลล่าริมหาดนะนี่แล้วเมียของต่างชาติรายนี้นะ ขู่ด้วยว่ายิงตายก็ไม่ผิดหรอกเพราะมีลูกเป็นตำรวจรู้จักนายตำรวจยศใหญ่ซะด้วยนะแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องนะต่างชาติเขาซื้อที่ดินแล้วเราไม่สามารถจะเดินผ่านของเขาได้นะนี่ก็มันเป็นเรื่องเนราขึ้นมาได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเถอะที่ดินของจีนจะกลางยิ่งกว่ารัเสเซียอีกคอยดูประเทศไทยเราเนี่ยนี่ครับต้นตออยู่นี่นะวันนี้ นะเรื่องจะไม่ยอมเสียแผ่นดินนะเรื่องของทหารนี่เริ่มจะมาอีกแล้วนะฮะนี่ก็ไปรับใช้เป็นรองเลขาธิการสำนักราชาวังนะก็มีคนเขียนบทกรณ์คุณรังสรร์วรรณศิลป์เขียนบทกรณ์ไปถึงบิ๊กแดงจะยืนอยู่กับเย้าเป็นเสาหลักเพื่อปกปักราชบัลลังก์ให้ยังอยู่ มันผู้ใดอุตริเป็นริปูกูจักสู้ไถแจ้งจิตในฤทธาสากาดเก่งมาจากไหนไม่คำหนึงอย่าทะลึ่งหมายมาล้างสร้างปัญหาตำสูงไม่ตระหนักอวดศักดาอาหางกาหมิ่นจ่วงล่วงภูมีมันมาแนละ้ววันนี้เขาจะลุกหนักเข้าไปเรื่อยๆนะมหาไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะมหาไทยเนี่ย ทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะสีม่วงนะที่มันระบาดกันเนี่ยก็มหาไทยภูมิใจไทยจัดให้ส่วนถ้าเป็นเรื่องการประกันตัวจะเป็นจะตายเขาไม่สนใจนะวันนี้เขาไปสนใจเลยว่าประชาชนจะคิดยังไงกูเหยียบมึงอยู่อะกูเหยียบมึงอยู่มึงยังไงมึงก็ต้องยอมรับสภาพมึงต้องยอมนะส่วนเพื่อไทยเองเมื่อวานผมพูดว่าเนี่ยจริงเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาเอาไปฆ่ากันเหมือนแกลเลเตอร์ให้สู้กัน ชนะมาก็มาต้องมาสบายพักมึงไม่สบายพักมึงก็ต้องสู้ต่อที่สุดมึงก็ต้องตายอะไรเงี้ยแล้วมึงไม่ได้อะไรหรอกเพราะมึงสู้กันให้กูดูเพื่อไทยก็ต้องเข็นนะหาคนหน้าตาดีคนหนุ่มด็อกเตอร์มียศมีภูมิมัมเถียงเพราะไม่สู้ก็ไม่ได้นะเนี่ยแต่คนที่ได้ประโยชน์คือคนอยู่ข้างบนนะ <c oughs> วันนี้นะความจริงในเรื่องของ ของระบอบที่มันที่มันมีเครือข่ายที่เขาสารกันแน่นแล้วเขาไม่สนเสียงนกเสียงกาเนี่ยนะเขาดูแล้วเนี่ยแสกระแสกระเพื่อมเนี่ยนะอย่างการอดข้าวอดน้ำของน้องนะตะวันกับเพื่อนเนี่ยลองทำบุ้งด้วยเนี่ยวันนี้กระแสกระเพื่อมมันไม่มีแล้วเขาก็ไม่สนใจไม่สนใจแต่ต่างชาติเขาสนใจอยู่แล้ว แ,แรงบีบมันบีบอะไรเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาคุมหมดแล้วในสภาก็คุมกระบวนก,การทางยุติธรรมเขาคุมไปเสร็จเด็ดขาดนะแล้วกระแสเจ,จ้าเนี่ยเอามาใช้ปุ๊บนี่ใครมันก็โอ้โหสึกว่ามันเท่มันหล่อไปหมดมันได้ใจฝั่งเขานะเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่ถามว่าจริงๆเขาปลอดภัยไหมก็ไม่หรอกฮนะไม่หรอกนะเพราะมันมีการเปรียบเทียบมีการเรียนรู้เสมอต่างชาตินี่นะยกตัวอย่างนะกระแสรกรณีอ่า บขบวนขบวนเนี่ยนะที่อังกฤษนะเจ้าชายแอนดรูในขบวนศพควีนอลิซาเบธเนี่ยก็มีคนไปป่วนเจ้าชายแอนดรกูก็ถูกตั้งข้อหารบกวนความสงบนะครับแล้วปรากฏว่าโฆษใายมนตรีออกมายันว่าเป็นการประท้วงเนี่ยนะมันเป็นการมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะก็ไม่ได้โดนอะไรฮนะ เขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ทีขั้นพื้นฐานในการที่จะประท้วงก็ไม่ชอบอะ่ะแต่ไม่ได้ไปทไําร้ายร่างกายมีการประท้วงขบวนรถของทรัมป์ที่กรุงปารีสเนะีก็เปลือยหน้าอกลงไปนะถูกตั้งข้อหาแสดงอนาจารในที่สาธารณะอย่างมากก็แค่นั้นแหละอย่างมากก็แค่นั้นอลองนึกดูว่าถ้าเกิดประท้วงแบบนี้บ้างใน ในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงนะคือเรื่องการแสดงออกเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของอน้องตะวันเนี่ยนะมาพบความจริงว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้บีบแตรใส่นะขบวนเสด็จแต่บีบแตรใส่ตำรวจนะแล้วจริงๆเนี่ยตอนไปในนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จของใครด้วยนะนะก็พูดในเชิงหลักการว่าเนี่ยทำไมจะต้องให้คนคนหนึ่งผ่านไปเป็นหลักการนะนะนะ ซึ่งถามว่าถ้าเอาเหตุผลตรงนั้นมาถามมาคุยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะทำไมต้องปิดถนนนะแต่ถามว่าได้พุ่งใส่ขบวนรถไหมก็ไม่ได้พุ่งนะมีการกักเอาไว้นะแล้วบีบแตรก็บีบแตรใส่ตํารวจขณะที่กักไว้อะไรงี้เป็นต้นแต่ข่าวออกมานี่มันไปไปกันใหญ่เลยนะข้อหาเป็นไงครับเจอทั้งบีบแตรใส่ขบวนแล้วก็ข้อหาโต้เถียงตำรวจนะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าไลฟ เจอหมอ1นึนด้วยก่อความลำคาญในที่สาธารณะดูหมิ่นเจ้าพนักงานบีบแตรโดยไม่มีเหตุอันควรถูกควบคุมตัวในเรือนจำาไม่ยอมให้ประกันตัวแล้ววันนี้นะมันก็ทำให้กระแสฝั่งอรรกษนิยมเนี่ยนะรู้สึกว่าคึกคักข,ขึ้นมานะ <c oughs> ผมมองหน้าน้องตะวันนะมีความสึกสงสารเห็นใจนะ เธอคงจะมีแอบมีความหวังเหมือนกันว่ามันจะมีขบวนล,ลุกอะไรกันขึ้นมาบ้างนะแต่ก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะวันนี้จริงๆถ้าอดข้าวอดน้ําจริงๆตายไปแล้วล่ะนะมันไม่เกินเจ็ดวันก็น่าจะไม่รอดแล้วนะแต่ร่างกายที่เสียไปนี่สินะมันไม่รู้มันจะเอาคืนได้หรือเปล่านะก็น่าสลดใจนะนี่คือเกมการเมืองวันนี้วันนี้ผมตั้งใจจะมาสรุปนะภาพของการเมืองแบบนะ ไม่ต้องเยอะมากนะเอาพอประมาณอย่างนี้ว่าวันนี้เป้าหมายของฝั่งรัฐนิยมนี่คืออย่ามาเปลี่ยนของพวกกูนะสร้างแนวต้านขึ้นมาทุกทางโครงสร้างเดิมยังอยู่สถาบรันรกษัตริย์ยิ่งใหญ่กองทัพคอยจัดการนะปกป้องข้าราชการพล,ลเรือนตำรวจทหารเนี่ยนะอยู่ใน,นกลไกอำนาจรัฐต้องเชิดชูสถาบรันรกษัตริย์ปกป้องสถาบันกษัตริย์นะแล้วไปทำให้ประชาชนเนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันชูสากบักตริย์ไว้สูงสุดกองทัพนอกจากมาปกป้องแสดงบทบาทตอนนี้แล้วยังไม่พอนะวันนี้คุมอํานาจทั้งในสวก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็ยังมีอยู่ในคณะรัฐบาลเนี่ยก็ยังคุมพักการเมืองอยู่ทหารแกร่ยังมีอานาจอยู่กองทัพส่วนที่ไปผูกโยงกับสากบักตริย์โดยตรงนะพอบอเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยแสดงบทบาทมานี่ไม่ต้องพูดถึงกระดิกนิ้วแป๊บเดียวเนี่ยอยากให้ล้มรัฐบาลเนี่ยมันล้มง่าย แต่วันนี้จําเป็นไหมไม่จําเป็นเพราะเพื่อไทยคือพักพวกเดียวกันแล้วเพื่อไทยเป็นด่านหน้าสกัดก้าวไกลสู้กันไปอะไรกันไปแต่ว่าทหารก็ทําหน้าที่ไปเรื่อยๆนะอนุทินนะภูมิใจไทยก็ลงไปหาเด็กลงไปหาผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอทาทุกอย่างให้เป็นลักษณะชูเจ้าไว้สูงสุดนะแล้วทหารนะมันฆ่าคนเสื้อแดงอะไรไว้มันคดีความก็ไปไม่ถึงเพราะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ก็พยายามจะสกัดกั้นทุกอย่างนะหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเอาใจฝั่งรัฐยมเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระแทกกันนะมันต้องแลกได้แลกเสียกันนะสองก็คือต้องพยายามทําให้สิ่งที่ก้าวไกลาทาเนี่ยมันไม่เป็นผลไม่ให้สําเร็จนะเพราะเดี๋ยวจะได้ใจได้คะแนนก็เนี่ยมันก็เลยต้องมาสู้กันแบบนี้ส่วนจอเจ้าสัวจอจีนนะนะมันกินผลประโยชน์มันอยู่กันข้างนอก ในเมื่อมีเพื่อไทยมาอยู่ด่านหน้าแล้วก็เนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะที่ต้องมากินร่วมกันนั่นแหละนะวันนี้มันมันทึงประเทศอะมันกินร่วมกันมันก็เลยระบอบเนี้ยมันก็เลยนะทรงตัวอย่างนี้เป็นเรื่องการจัดทับเราวันนี้อำนาจเนี่ยมันชัวร์แล้วไม่มีใครไปล้มในสภาได้เพราะสารรัฐมนุนก็ไปล้มอยู่แล้วนะมันเขาอำนาจเขาคิดว่าเขาเข้มแ,แข็งมากนะแต่ว่าในขณะที่ทําตรงเนี้ยกระแสะสังคมที่มันจับเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ย ทุกคนที่มาวิเคราะห์บอกว่าท้ายุบก้าวไกลนะยุบไปเถอะอุดมการยุบไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งสองเล่นไปเนี่ยตัวที่เสียคือสถาบันกษัตริย์แต่สถาบันกษรตริย์เสียก็ไม่เป็นไรแต่ว่านะอย่างน้อยก็คือเสียในเรื่องความนิยมอะแต่ไอ้พวกที่ไม่นิยมฉันเนี่ยม,มีกันกี่คนเพราะนั้นเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกไอ้คนส่วนใหญ่มันยังนิยมมันยังนะไปคุมได้นะเพราะฉะนั้นก็กดไอ้พวกหัวบางส่วนเนี่ยลงไปเรื่อยๆเอาให้มันสนิทเลยนะ ไม่ต้องไปสนใจคดีความวันนี้ออกมาแบบไม่เกรงใจเลยนะเขาไม่เกรงใจเสียก็เสียเขาเชื่อว่ามันเสียแค่ไอ้พวกหัวหัวก้าวหน้าไม่กี่ตัวนะเขาคิดอย่างนั้นเพื่อไทยเองก็บอกว่านะไม่เป็นไรอยอมตรงนี้นะไปขัดไปได้เพราะในเรื่องการเนรเทศกรรมคนเสื้อแดงหรือคดีความไอซีซีไม่พูดถึงเลยวันนี้อะไรที่เคยพูดไว้วันนี้เพื่อไทยเนี่ย แล้วก็เป็นเกมที่เพื่อไทยต้องมาแนงแก้เกมที่หลังแต่วันนี้ก็เอาเฉพาะหน้าก่อนสร้างผลงานให้ปรากฏเดี๋ยวก็นาะหาทางพยายามแจกเงินแจกท้องรุธดทาอะไรให้มันปรากฏผลที่ให้ได้คะแนนซึ่งวันนี้บทบาทของคุณทักษิณถ้านะมันสมองยังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยก็คงต้องมาช่วยจัดการเรื่องตรงนี้เอาชนะก้าวไกลให้ได้สร้างผลงานให้มันปรากฏแล้วโอกาสที่จะก,กินจะทําให้อิ่มมีพ่มันมันก็มีเยอะนะวันนี้ นะมันก็เป็นร่วมกินหอมตอม้วนกับเครือข่ายอํานาจเดิมอยู่แล้วเมื่อเขาเปิดทางให้เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การจัดทัพของเขาวันนี้นะก็จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหรืออะไรที่เราคิดว่าเราได้เปรียบเนี่ยเขาก็มองออกเขาก็ต้องหาทางสร้างแนวต้านแนวปะทะขึ้นมาเกมการต่อสู้วันนี้มันไม่ได้ง่ายหรอกพี่น้องนี่สิ่งที่ผมต้องมาคิดในเรื่องนี้นะจริงๆแรงดนใจเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก คลิปวันที่24ถ้าจำไม่ผิดนะหรืออาจจะมีหลังนั้นอีก24นี่เป็นของหลวงพ่อปราโมทพรเมื่อวานเนี่ยผมฟังเนี่ยของอาจารย์คกฤกริ์โอโ้โหเนี่ยผมนะแนะนำพี่น้องให้ฟังหลวงพ่อนะอาจารย์อาจารย์คกฤกริ์นะรู้สึกท่านจะอายุพอๆกับผมเนี่ยนะ ลุนอาจจะน้องไปด้วยซ้ำหรือว่านะใกล้ๆกันนะไม่น้องก็พี่ไม่กี่ปีห่างกันไม่กี่ปีผมเนี่ยนับถือท่านนะเป็นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อครึกฤทธิ์เนี่ยอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยเพราะว่าเราได้ความรู้นะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเป็นพุทธวัจนะเป็นธรรมของพระพุทธองค์นะจักตากท่านก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วผมได้เยอะด้วยจากอาจารย์ครึกฤทธิ์ อีกคนหนึ่งซึ่งผมได้เยอะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันถูกจริตกัน,นคือหลวงพ่อปราโมทแต่ทั้งสองคนเนี่ยเคยทํางานในด้านความมั่นคงหลวงพ่อคึอกฤทธิ์เนี่ยนะอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นระดับในพันเลยแะพันเอกเลยหรือเปล่า,นออนาเนี่ยคือในอนาคตนี่ถึงนายพลนี่ไม่ได้ถึงพลเอกเลยถ้าอยู่ต่อนะแต่ท่านมาทางธรรมแล้วเป็นนักปราชญ์ที่รู้เรื่องธรรมะแต่ฉานพรเจาะไปที่พุทธวจะนะอย่างเดียว ทำอะไรนะจะให้เชี่ยวชาญเนี่ยนะต้องเชี่ยวชาญด้านใด้านหนึ่งให้ลึกไปเลยมันถึงจะเกิดผลนะแล้วพระอาจารย์ครื่องฤทธิ์เเป็นแบบนั้นแต่เป็นทหารเก่ามาแล้วก็สมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะผมเชื่อว่ามีการจัดตั้งเรื่องตอนนัวนี้ตั้งแต่สมัยสู้คอมมิวนิสต์้วยมีการจัดตั้งคนที่ไปสู้เนี่ยหน่วยงานกอรมนน,นี่ไปในรูปเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็เยอะแต่นี้คนที่ไปเนี่ยนะจะไปจริงไม่จริงเนี่ยผมไม่รู้ละ แต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่กับความมั่นคงนะหลวงพ่อประโมทจริงๆนะลึกเลยละ่ะสอนอสอมชอสภาความมั่นคงแห่งชาติเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็โดยอายุเนี่ยก็คือตั้งแต่สู้คอมมิวนิสต์อะไรมาด้วยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยจิตใจท่านใฝ่ธรรมะจริงแล้วถามว่าจะมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทางอันนี้เลยไหมเนี่ยนะพระที่เก่งๆดีๆเนี่ยนะ ในเมืองไทยเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลไม่ปล่อยไว้นะไม่ปล่อยไว้พระแนวปฏิบัติท่านก็เข้าถึงนะแต่นี้เนี่ยสิ่งที่มันบังเอิญมากก็คือว่าพระทั้งสองท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องต่างๆเราเนี่ยโดยเฉพาะย้ำนะย้ำเรื่องศีลข้อ4นะมุสาวาธามุสาวาทามุสา,า,าวาทเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการโกหกปดเทศจงใจใส่ร้ายใส่ความใช่ไหมแต่จุดที่เน้นเนี่ยจะเน้นเรื่องการ ยุยงพูดยุยงให้คนแตกแยกกันคือลํำพังพูดแค่นี้นะแล้วจริงๆที่ที่ผมฟังทั้งสองท่านเนี่ยผมก็ขอบคุณนะเพราะในแนวทางของพุทธจริงๆเนี่ยท่านพูดก็ไม่ผิดหรอกการพูดคุยให้คนยุยงให้คนทะเลาะกันแบ่งฝักแบ่งฝ่งายเนี่ยมันไม่ดีนะเราต้องจิตใจ own, นะอ่อนโยนนะจิตที่เราไปคิดลบนะไปทําให้คนไปทําร้ายกันหรือทำให้คนเขาทะเลาะกันแบ่งฝักแบ่งฝ่งายเนี่ยนะ มันมันเป็นทางต่นะําเป็นทางต่ําแล้วมันก็มีสิทธิ์จัดลงถ้าทําประจำเนี่ยมันก็ถึงนรกอันนี้ก็ใช่นะผมก็รับฟังแล้วก็จริงๆมันก็เป็นไปตามพุทธวจนะใช่ไหมเพียงแต่ว่าบริบทของการเอามาใช้เนี่ยผมนั่งฟังแล้วเนี่ยโอ้โหสะอึกเลยพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยพูดถึงขนาดว่าระบอบอันไหนก็ได้ไม่ได้สําคัญเลยระบอบอะไรก็ได้ขอให้คนมันเป็นคนดีโอ้โหนี่พูดแค่นี้ผมเคยเคยว่าไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ครั้งนี้มันเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานเนี่ยผมนั่งฟังเนี่ยแล้วเข้าใจว่าเป็นการพูดใหม่ด้วยเพราะมันมีปรากฏการณนะ์หลายอย่างเนี่ยที่สะท้อนว่าเป็นเรื่องใหม่จริงผมเอาไปไว้ที่ Facebook หรือไม่ก็ที่ u t u b e นี่แหละเราไปฟังดูคลิปนี้พี่น้องฟังจะรู้เลยว่าเขาใช้ทุกทางเป้าหมายของการพูดเอาเฉพาะของอาจารย์คึฤิธิ์อย่างเดียวนี่นะท่านท่านพูดเนี่ยคือผมน้อมใส่ก้าวใส่หัวเลย แลวผมปฏิบัติแลวผมก็จะพูดในลักษณะที่พยายามจะไม่ยุยงให้คนทะเลาะก,กันโดยใช่เหตุไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดโดยจิตอาฆาตไม่นะไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อนะอะไรทุกอย่างที่พูดก็พยายามให้มีหลักมีเกณฑนะ์เพราะนี่เชื่อในพุทธวจนะแต่สิ่งที่มันผิดปกติคือสิ่งที่พระอาจารย์คฤทธต์พูดเนี่ยเป็นลักษณะอย่าไปเชื่อฝรัง่งโลกเราเนี่ยนะ เราไปอินกับบทนั้นบทนี้นะต่อสู้กันโจมตีคนนั้นคนนี้นะแบ่งข้างทะเลาะก,กันเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยมีคนเขาคุมโลกอยู่อันนี้ผมก็เคยพูดนะคนคุมโลกเนี่ยแล้วจริงๆผมเห็นด้วยนะมนุษย์เนี่ยก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยเขาก็ให้ทะเลาะก,กันเสร็จแล้วห่อคุมอยู่หัวข้างบนใช่ไหมก็แบบเดียวกันในโลกเนี่ยมันก็มีแบบนี้นะแต่นี้เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ทั้งโลกเนี่ยจะไปวิเคราะห์ว่าฝรั่งมันชั่ว ประเทศนี้ต้องการสงครามข้างเดียวมันไม่มีหรอกทาข้างเดียวนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยอคติมีต่อฝรั่งถึงขนาดบอกว่านี่นะเคยมีผู้นําฝรั่งคนหนึ่งพูดเรื่องว่านะ e e t is great g r e e t is good ประมาณนีนะ้คือความโลภเนี่ยเป็นเรื่องดีเนี่ยปรากฏผมไปไล่เนี่ยไม่มีหัวหน้าพักการเมืองหัวหน้าผู้นําประเทศประเทศไหนเลยนะครับที่ได้พูดประโยคนี้ปรากฏมันมาจากนวนิยาย นวัติยายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ uh, Great is good เนี่ยนะแป๊บนึง, <c oughs> นงเนี่ยแป๊บนะฮะ Gordon g e k k o Gordon g e k k o เนี่ยให้พี่น้องดูเนี่ยนะ ผมก็ว่ามันไม่น่าจะมีประเทศไหนที่มาพูดผู้นําประเทศที่บ้าพูดอย่างเงี้ยนะได้ยินพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยโลกตะวันตกนะี่อยู่กับความโลภอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้รัฐทุนนิยมเนะี่ยอยู่ความโลภมันมีรัฐที่ไหนที่มันไม่โลภนะความโลภนี่แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็บอกว่าโลภนะถ้าเป็นการอยากได้มากนะคืออยากได้ทําดีมากๆ บรรลุธรรมมากๆเข้าใจธรรมะมากๆปฏิบัติความดีมากๆนะจำศีลภาวนามากๆนะมีสมาธิสัมมาธรรม,มสม,มาธิมากๆมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมไอ้นคนที่คนที่แท้ในเรื่องนี้ไม่อด้ใจหลวกพ่อพุทธหรือว่าใครนะเดี๋ยวแป๊บนะฮะหรือว่าพระอาจา,า,ยารย์ไพศาลผมจําไม่ได้แล้วคือไอ้เรื่องพวกเนี้นะถ้ามันเป็นสัมมาเนี่ยมันก็ดีเพวก,กรีตดเนี่ยมีแล้วไม่พออยากได้เพิ่ม แต่ g r e a t is good นะมันไม่ใช่ประโยคของนักการเมืองคนไหนเลยฮะมันมาจากนะตัวละครที่ชื่อเก็โคนะไอ้เกโคเนี่ยมันเป็นคนเล่นหุ้นอะมันมอยู่ในบทละครนะมันอยู่ในบทละคร,นะะครก็เลยว่าเอ๊ะมันนักการเมืองคนไหนเนี่ยนะ เอาเป็นว่านะเป็นมีเกมด้วยนะเนี่ยตอนนี้ g r e a t i s g o o d เนี่ยมันเป็นเกมด้วยนะแต่ไอ้กอร์ดอนเก ko เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็มาเป็นบทหนังบทละครแล้วมีการพูดกันนะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยอาตคาติต่อโลกตะวันตกเนผมจับออกมาเนี่ยมันชัดมากนะแล้วมันแปลกมากนะคนที่อยู่ในเครือข่ายรักนิยมเนี่ยเขาจะโจมตีฝรั่งมากมีคติมากแล้วผมไม่รู้ว่าได้เคยมาใช้ชีวิตนะ ในโลกเมืองฝรั่งมากมายขนาะดหลวงพ่อปราโมทก็ยังมีอคติกับสังคมฝรัง่งสังคมไม่ว่าสังคมไหนนะทั้งของคมฝรัง่งสังคมไทยแล้วเนี่ยมันมีด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีถ้าคุณไม่ได้มาอยู่มากินมาไปดูการสอนในโรงเรียนอย่างที่ผมเป็นเนี่ยท่านจะไม่รู้หลวงพ่อปราโมทอาจารย์คือไม่ไม่มีทางรู้เท่าที่ผมรู้ไม่มีทางได้สัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิตอย่างที่ผมเข้าใจนะคือเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะพูดนะ แล้วก็จริงๆคัาตีความเจตนารมณ์เนี่ยนอกจากมันจะดูในโดนเสาสำหรับผมไปหน่อยเนี่ยนะแต่ผมว่าโดยฐานของธรรมะไม่มีทางผิดไม่มีทางผิดเราอินกับการเมืองทะเลาะบอกแวงกันเนี่ยต้องดูว่าเวลาทะเลาะกันแล้วใครมาได้ประโยชน์จากการทะเลาะของเราแล้วพระอาจารย์ครทธิ์ท่านพูดเนี่ยส่วนที่ผมสรุปบทสรุปที่ผมเห็นด้วยคือท่านพูดในเรื่องการเมืองซึ่งผมต้องใช้คําว่าลอยถยนะ ลอยถ้วยถ้าเป็นเรื่องการเมืองคือมองด้านเดียวคือบอกให้ชาวบ้านเนี่ยอย่าไปพูดขออภัยนะลอยถ้วยนี่แปลว่าอะไรนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะคือไม่ดีอะคือมันเละคือมันไม่มีไม่มีคือถ้าให้เกรดก็คือสอบตกอะนะพระอาจารย์คือเรดิดเรื่องธรรมะนี่คือยกท่านไว้อย่างนี้นะแต่ว่านี่ผมจะวิจารณ์ในสาระท่านบอกว่า โลกตะวันตกเนี่ยมันยุให้คนไปลบไปลาค่าฟันแล้วพูดเรื่องกรีซเนี่ยคือเป็นตะวันตกแปลว่ามีอคติแล้วยังมีพูดบอกว่าระบอบการปกครองอันไหนก็ได้ขอให้คนเป็นคนดีโอ้โหนี่ไปกันใหญ่เลยนะถ้าระบอบการปกครองมันชั่วเนี่ยอำนาจที่มันอยู่ในมือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคนที่มันใช้อำนาจมันชั่วด้วยนะแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าให้อำนาจดีๆหาอำนาจที่มันเบ็ดเสร็จเนี่ย มันไปอยู่ในมือคนดีอ่ะแล้วจะเลือกคนดีได้ยังไงแล้วใครจะเลือกคนดีมาตายเลยฮะถ้าไปพูดอย่างเงี้ยคือท่านพูดธรรมะนี่ถูกทุกอย่างเลยนะแล้วผมก็จะสรุปเป็นแบบที่ท่านว่าให้พี่น้องได้ฟังแต่ในบทที่ท่านยกตัวอย่างเข้ามาแล้วมองด้านเดียวเนี่ยมันอันตรายมากนะแล้วผมต้องถือว่าหลอยถ้วยคําว่าหลอยถ้วยนี่แปลว่าคือมันมันเละมันเละให้เกรดคือผ่านไม่ได้นะคือให้ให้สอบตกอะ่ะเพราะมองด้านเดียวมีอคติ ท่านบอกว่าเราก็อย่าไปอินนะกับโลกตะวันตกกรีซเนี่ยมันทําประเทศมันพังมันเละมันเทะอย่างเงี้ยนะฝรั่งชีวิตมันไม่ดีหรอกมันมีคนไร้บ้านเนี่ยแต่ด้านที่ดีๆที่เขาทําอะไรเพื่อโลกก็ไม่พูดอนะไอ้ด้านที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยคนทั่วโลกก็อยากอ,อกพยพมาอยู่ที่อเมริกา iPhone ก็ใช้ของเขานะระบบคอมพิวเตอร์ที่เผยแผ่ธรรมะก็มาจากอเมริกา ไม่ได้ผลิตจากนะเมืองไทยหรือว่าจากจีนจากอินเดียจีนมันก็มีสมัยนีย้แต่ว่าโดยต้นต่อไอโฟนเนี่ยก็จากอเมริกาอะไรหลายอย่างมาจากอเมริกาหมดแต่ไปมองเขาว่าเขาแย่อย่างนั้นอย่างเงี้ยผมไมน่ตลกอะ่ะไอพวกที่วิภา์วิจารณ์เนี่ยส่งลูกส่งหลานมาเรียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาเรียนอเมริกาไม่ใช่ไปเรียนอินเดียหรือว่าไปเรียนถ้ามีเงินมีทองมีปัญญานะอินเดียก็ยังไม่เอาจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเฉพาะลูกหลานจีนหรือคนที่นะสมัยนี้อาจจะเริ่มมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปอเมริกาก็มาอเมริกาก็ต้องไปอังกฤษสิ่งที่มันเป็นปัญหาอีกก็คือว่าท่านบอกว่านะคือมีอคติกับโลกตะวันตกแล้วแปลว่านะไม่ต้องไปสนหรอกนะคอมมิวนิสต์แบบจีนหรือสังคมนิยมแบบจีนเผด็จการเนี่ยได้ขอให้เผด็จการตัวเผด็จการมันเป็นคนดีประมาณอย่างนี้เลยนะซึ่งผมโอ้โหนี่ไม่ไหวท่านพูดอีกแล้วคราวที่แล้วผมก็วิวาไปทีหนึ่งไม่ได้ครับหลักการถ้ากรอบโครงสร้างมันไม่ดีนะแล้ว แล้วถามว่าจะให้ข้างในมันดีได้ไงโครงสร้างที่มันไม่มีการตรวจสอบแล้วจะหาว่าถ้าได้คนดีไปมันก็ดีระบอบไหนมันก็ดีนะั้นก็ใช่แต่ปัญหาคือโครงสร้างระบอบที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยมันจะไม่เปิดให้คนดีได้เข้าไปแล้วคนดีมันสู้กับคนชั่วไม่ได้แล้วทีนี้เวลาคนชั่วหรือคนไม่ดีมันปกครองได้อำนาจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบอบไหนนะอันนี้ก็เห็นด้วยว่าไม่ว่าระบอบไหนมันก็แยงแล้วนะแต่ปัญหาคือ ประชาธิปไตยเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันยังมีการคานำนาจมมีการให้ประชาชนตัดสินมีการไปคัดกรองใช่ไหมมีกระบวนการที่ทํให้แต่ถ้าเผด็จการแล้วคนชั่วเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันวางเครือข่ายมันจะไม่ยอมถอยนะแล้วมันก็ใช้วิธีการกดขี่ขูดลึกประชาชนเนี่ยเนี่ยปัญหามันคือบอกว่าระบอบไหนก็ได้ขอให้พูดได้คนดีเข้าไปเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่มันใช้ไม่ได้เลยนะมันถูกแต่มันลอยท้อย แล้วถ้าเราไม่รังเกียจระบอบที่คนนะเล่นพรรคเล่นพวกอยู่ในอำนาจ10ปี20 30ปีอย่างสีจินผิงอย่างไอ้ปูตินอะไรเงี้ยพวกที่มันอยู่ในอำนาจยาวนานเนี่ยมันก็คดโกงไว้เยอะสังสมความร่ำรวยเยอะมันก็กลัวจะเสียฮุนเซนมันก็ส่งอำนาจต่อให้ลูกชายแล้วเราจะไม่ตั้งคำถามกับระบอบเหล่านี้ได้ยังไงแล้วปัญหาคือคนเหล่านี้อย่างฮุนเซนมันก็ไล่กำจัดนะยุบพรรคฝัฟฟ่งตรงข้ามจนกระทั่งไม่มีใครขึ้นมา ขึ้นมาได้ปูตินเพิ่งจะฆ่าผู้นำนะเนี่ยเขาใช้คว่าฆ่าเลยนะเพราะตายในคุกหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านถึงมันหัวแข็งมากมันกล้าหาญมันมีแรงดลใจสีจินผิงเนี่ยก็นะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยอยู่ในอํานาจแล้วไอ้ที่จะไปสร้างปัญหากับโลกวันนี้จะไปบอกอเมริกาอยากสร้างสงครามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ละต้องดูข่าวให้มันครบรอบว่ามันเป็นสองด้านสามด้านสี่ด้านเนี่ยแต่จะไปล้มเขานั่นแหละ คือเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่เวลาวิจารณ์เนี่ยเอาข้างเดียวนี่มันไม่มันไม่ได้ละไม่เป็นธรรมละมันไม่ถูกต้องทั้งหมดละแล้วลปัญหาอ,อย่างก็คือว่าการมาบอกให้ประชาชน,นปฏิบัติตามธรรมะนะแล้วบอกประชาชนอย่างเดียวพวกเราเนี่ยอย่าไปถกไปเถียงอย่าไปยุยงให้แตกสามัคคีกันอยู่กันสงบสงบไปแล้วท่านไม่ถามบ้างว่าไอ้ที่คนมันมันตั้งคำถามมันไม่พอใจ มันชี้นิ้วใส่คนโน้นคนนี้เนี่ยที่มามันอยู่ตรงไหนคนดีอยู่ในระบอบนี้แล้วหรือยังเพราะคนดีจริงๆมันไม่อยู่ในระบอบและต่อให้คนดีอยู่ในระบอบมันจะถูกใจคนทั้งหมดได้ยังไงเพราะมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องธรรมะที่มันใสบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาบอกให้ประชาชนว่าเราก็อย่าไปแยกข้างนะเรายอมไปเถอะทุกอย่างมันใครก็ได้ดีไปนะเราก็ อย่าไปยุแยงตะแคงรั่วอย่าไปพูดแล้วก็นะมันเป็นบาปนะนะพูดแล้วทาให้แตกแยกการเมืองอะ่ะเมื่อผลประโยชน์ก็มีพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านเน่ยเวลาพูดมันก็ตตกแตกแยกกันอยู่แล้วชวนกันทะเลาะด้วยธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยประชาชนเขาเสียผลประโยชน์อะ เวลาเขาเสียผลประโยชน์นี่เขาก็ต้องปลุกคนประชาชนคนอื่นให้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์เขามันก็ต้องไปแตกแยกกับผู้นําซึ่งไปทําร้ายผลประโยชน์เขาเอาอํานาจรัฐไปแล้วก็จะไปเอาแผ่นดินเขาไปเอาทรัพยากรห้ามเก็บเห็ดเก็บผักเก็บอะไรที่เขาเป็นวิถีชีวิตแล้วให้เจ้าสัวนายทุนไปซื้อ แล้วก็จะได้ทำโครงการใหญ่ตัวเองก็มีส่วนซื้อก็จะได้ประโยชน์เวลามันเกิดกรณีอย่างนี้หรือกรณีที่นะรัฐบาลให้สัมปทานแล้วไปทําโรงงานไปขุดเหมืองแร่อะไรเงี้ยทำเหมืองแร่เสร็จแล้วก็สร้างมลพิษต่างๆขึ้นมาท่านพอมลพิษมันขึ้นมามาถึงวิถีชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านคือคนทั่วไปเนี่ยนะถ้าหัวแบบนะแบบพูดเรานี่ก็อย่าไปพูดแย้ยอ,ยอมไปเถอะไม่เป็นไรอย่าสงบสงบ อย่าไปพูดเลยเสียปากเราเราเนี่ยใจเรานิ่งเป็นสุขมันก็เอาใไซยาไนมาใส่ให้ตายกันไปนะนิ่งๆอะ่ะแต่คนที่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยพอลุกมาพูดปุ๊บไอพวกนั้นมันพยายามจะกดหัวจับขังคุกวันนี้ดูสิผู้นำเนี่ยที่วิจาร์ณไม่ได้อย่างกษัตริย์เนี่ยวันนี้เด็กมันแค่นะสแสดงออกเล็กน้อยพูดอย่างดิบดีนะจับเข้าคุกเนี่ยเป็นปี ร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าวันแทบจะจำนวนมากเด็กรุ่นใหม่เราจะไปโทษเด็กรุ่นใหม่ว่านี่เพราะมีความคิดแล้วดูถูกเด็กด้วยนะพระอาจารย์ครึกเรศเด็กสมัยใหม่มันไม่มีวัฒนธรรมมันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหนี่นะแล้วก็มันก็ลุ่มหลงกันหมดอะสมัยคอมมิวนิสต์ก็คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปสู้นะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะเด็กสมัยนี้ไม่มีวัฒนธรรมไม่รู้เรื่องนะไปเข้าใจอะไรไม่รู้อย่างเงี้ย ลืมความเป็นไทยเราประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งว่ากันมาตลอดซึ่งผมว่าปัญหาคือถ้าท่านจะเทศอย่างเงี้ยผมก็สาธุด้วยนะว่าเฮ้ยต้องเป็นคนดีระบอบไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเป็นคนดีมีศีลห้ามีศีลห้าท่านพูดเห็นด้วยอย่างยิ่งยกท่วมหัวท่วมก้าเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วไอ้ผู้นำทั้งหลายที่เด็กมันจำเป็นต้องไปพิพากษาเน่ยกษัตริยนะ์มีศีครบศีลห้าไหม สิ่งที่เด็กมันวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วโลกตัดินต้องออกมาขยายต่อน,นี่ก็เพราะว่าความเป็นจริงก็คือไม่ได้ต้องการให้ไปแตกแยกกันนะไม่ได้ยุยงให้แตกแยก,กแต่ปัญหาคือมีคนที่ได้เปรียบมีคนที่เสียเปรียบมีคนคนที่มันคนชั่วที่มาได้อานาจแล้วมันใช้อํานาจแบบอธรรมแบบทรราชกับประชาชนที่ตื่นรู้แล้วไม่พอใจประชาชนที่อยากจะต่อสู้แล้วเขาถูกกดถูกขี แล้วข้างที่มันได้อํานาจแล้วมันเป็นอํานาจอาธรรมเนี่ยมันก็กด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 แล้วต้นท็นดินไม่ได้มีประโยชน์ตรงนี้เห็นว่ามันเป็นการกระทาข้างเดียวก็บอกประชาชนว่าท่านต้องฉลาดรู้เท่าทันทางที่ไหนที่ทําได้เวลาเลือกตั้งก็ต้องชนะแล้วถ้าเราเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ต้องส่งเสียงกันให้รู้นะแล้วธรรมชาติมนุษย์มันก็ธรรมดานะมันก็ต้องเมื่อคนกลุ่มหนึ่งมันกดอ่ะมันไม่พอใจมันก็ต้องพูดแล้วการพูดมันจะเป็นภาษาธรรมะมันก็ไม่ได้ แต่ถ้ามันมีความจริงพูดความจริงสะท้อนความจริงเรียกร้องสิ่งที่มันจะเป็นธรรมมากขึ้นแล้วโดนข้าบนกด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 เนี่ยดรพิรินก็มาบอกว่าเรื่องนี้บอกทั้งกษัตริย์บอกทั้งทหารบอกทั้งนักการเมืองให้ต้องปรับตัวแล้วบอกให้ประชาชนพวกเราก็ต้องระวังเวลาในการพูดเราก็ให้มันอยู่บนความจริงบนความหวังดีบนความเป็นไปได้แล้วอย่าไปเอาทะลุนะอย่าไปหยาบไปโลนดรนพิรินก็พูดนะ สิ่งที่พระไม่พูดก็คือว่าไอ้พวกชนชั้นนําทั้งหลายนะ่ะมันดีจริงหรือเปล่าแล้วระบอบที่มันเป็นอยู่เนี่ยแล้วมันได้คนอย่างที่มันเป็นอยู่มาเป็นกษัตริย์มาเป็นนายทหารที่ยึดอํานาจประชาชนนะหรือสอวอที่มาจากการแต่งตั้งมันเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วท่านทั้งหลายน่ยพระอาจารย์คึกฤทธิ์พระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทอ่ะถ้าท่านจะพูดเรื่องการเมืองก็ขอเถอะท่านท่านพูดสั่งสอนไอ้พวกนี้บ้าง ไม่ใช่มาให้ประชาชนสยบยอมแล้วก็เอาธรรมะมาซึ่งผมสาธุด้วยนะธรรมะเนี่ยจริงๆพวกเราถ้าเอาตามหลักพุทธวนจะนะเลยก็คือจะไปอะไรอำมากไม่เรามาชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายเพราะ,ะนั้นก็อย่าไปพูดอย่าไปอะไรเลยศีลห้าเป็นเรื่องของเ,าเราเพรานั้นก็ไม่ต้องพูดมันจะชั่วจะเลวยังไงเรื่องของมันอิมัสมิงสติอีทังโหติอิมัสสุปาทาอีทังอุปัชติอิมัสมิงอสติทางนโหติอิมัสสานิโรธาอีทังนิรุชติ ถ้าเพีนินึงก็เอาตัวรอดได้นะแน่นอนนะเหมือนหลวงพ่อ,อพระอาจารย์ครึงฤทธิ์ท่านพ่านะบางอย่างเนี่ยนะละดยคำพูดและการกระทำไดนะ้คือถือศีลก็จะลดละอะไรบางอย่างได้แต่ถ้ากิเลสร,ระดับที่มันลึกๆการจะละตัวต,วตนทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดจากปัญญาต้องเอาปัญญาไปชาละก็ถูกของท่านนะครับถูกของท่านคือผมเองเนี่ยใจก็อยากจะไปทางนู้นให้มันจะเยอะนะ แต่เมื่อมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันน้อยอกน้อยใจแทนพี่น้องประชาชนไม่ได้พระที่เราเคารพนับถือแทนที่ท่านจะพูดถึงนะมันปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่ประชาชนที่เขาลุกขึ้นมาส่งเสียงนะต้องถามว่าต้นตอของความเดือดร้อนที่ประชาชนส่งเสียงเขาทะเลาะกันอึ้อๆเนี่ยมันมาจากไหนแน่แล้วระบอบที่สัน่าระบอบอะไรก็ได้ขอให้มันมีคนดีเนี่ยหนึ่งระบอบทุกอย่างเนี่ยระบอบที่มันเป็นอยู่เนี่ยสวมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนเลือกมาเสียงเยอะไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าอยู่ที่วัดสวมันจะเอาตรงไหนไล่ไปไล่มาปุ๊บข้างบนกษัตริย์ทรงมาเลยว่านี่ไม่ได้เพราะมันจะไปแตะโครงสร้างอํานาจแล้วท่านก็มาว่าบอกให้ประชาชนเนี่ยนะสงบสงบสงบ,สงบ,สงบ,สงบปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวมันเ,เราก็เป็นธรรมะแล้วก็นะยอมไปท่านเออท่านก็ไปเหอะก็ไดนะ้มันก็ดนะีแต่ถามว่ามันดีกับบ้านกับเมืองจริงๆหรอท่านถ้าท่านจะเทศจะสอนเนี่ยไปสอน,นไอน้พวกหัวงอกหัว,หว,หว,หวดําที่ นะมันถืออำนาจกันอยู่บ้างไหมผมไม่ค่อยได้ยินน่ะฟังมาสองครั้งสามครั้งพระอาจารย์สองท่านในเชิงธรรมะนี่คือท่านอยู่เหนือหัวเหนือเก้าแล้วคือผมเนี่ยยอมยกให้เลยนะผมเรียกพระอาจารย์เวลาจะฟังคลิปของพวกท่านเนี่ยผมก็ยังบอกยกมือแนละ้วพระอาจารย์ขอบคุณนะครับสองท่านเนี่ยผมถือว่าผมนะยกให้เลยแต่ในเรื่องนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับท่านเถอะคนชั่วมันกำลังครองบ้านครองเมือง คนทีนะ่ปากมันบอกดีหมดอะแต่ในเชิงอํานาจเนี่ยจะบอกว่าระบอบไหนก็ได้มันก็ไม่ได้เราไม่ได้ผมไม่ได้มาบ้าประชาธิปไตยแต่มันพิสูจน์กันมาแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีคนดีทั้งหมดกษัตริย์ภูมิพลยังพูดให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้ก็อย่าให้คนชั่วเข้าไปมีอํานาจแล้วคนดีคนชั่วมันบางทีมันตัดสินได้จากตรงไหนล่ะ เพราะคนที่มันทําความชั่วมันไปฉกฉวยผลประโยชน์โคดโกงบ้านเมืองมันสั่งฆ่าคนเนี่ยมันไม่ได้มาแสดงหน้าตาไม่ได้มาพูดอะไรบางทีมันไม่ต้องพูดเลยมันอยู่ในห้องลับมันอภิปรายแล้วเวลาออกทีวีมันก็พูดเสียงเพราะๆเนอๆนนะยันยานแล้วไม่จำเป็นต้องมาพูดแบบดรเพียงดินเนี่ยแต่ถามว่าดีจริงเหรอแล้วที่ทํากับพี่น้องประชาชนน่ะมันดีจริงเหรอทํากับเพื่อนมนุษย์มันดีจริงเหรอคือผมนี่อาจตั้นตันใจในเรื่องนี้นะต้องเรียนตรงๆเลยว่าเนี่ย โอ้โยประชาชนที่เขาทุกยากเข็นนะประชาชนที่เข้าวัดเข้าวาก็จะนะก็ก็ลือมีบุญนะเป็นคนส่วนน้อยที่มีบุญนะก็จะหลุดพ้นไปนะแต่เมื่อต้องมาพูดเรื่องการเมืองเนะี่ยผมก็อยากจะเอาน้ําดีในเชิงการเมืองอนะ่ะเป็นนักวิชาการที่พูดทางการเมืองแล้วแต่ผมพูดตรงพูดไม่ต้องเกรงใจใครใครดีก็ว่าดีใครไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ไอ้เรื่องการคนมันแตกแยกกันนะมันแตกแยกตั้งแต่ต้นแล้วนะท่านมันแตกแยกตั้งแต่ต้นแล้ว เหตุของความแตกแยกไม่ใช่เพราะเลเทพีงดินมาพูดให้คนแตกแยกแต่เป็นเพราะนะความได้เปรียบเสียเปรียบการเอารัดเอาเปรียบการหลอกลวงการเหยียบย่ํากดขี่ขูดรีดนะเมื่อประชาชนเห็นความจริงเนี่ยเขาจะไปทะเลาะกันเนี่ยถ้าการทะเลาะนั้นมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีงามคนนะปากท้องมันดีขึ้นนะคนที่ได้เปรียบก็ลดการได้เปรียบถูกตรวจสอบ ทำผิดทำชั่วน้อยลงนะทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันหมดเสรีภาพนะแบบประชาธิปไตยแบบตอนตกก็ไม่ใช่เสรีภาพแบบไม่มีขีดจำกัดกฎหมายในเรื่องเสรีภาพเนี่ยบางอย่างมันเป็นหลักประกันเอาไว้เสรีภาพในการนับถือศาสนาบูชานะตามความเชื่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบ่งปันข่าวสารแต่มันก็มีกฎหมายที่มาบอกเหมือนกันว่าถ้าไปทําร้ายคนอื่นใส่ร้ายผู้อื่นดูหมิ่นผู้อื่น นะเอาความเท็จเข้ามาแล้วพยายามให้เกิดความเสียหายกฎหมายมันก็ป้องกันไว้บ้างแล้วแต่นะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยวิพากษ์วิจารณ์แค่วิพากษ์วิจารณ์หรือมาแชร์ข่าวแป๊บเดียวจับเข้าคุกแล้วไม่ให้มีสิทธิ์ประกันตัวแล้วคนคนเดียวกันที่ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าคนที่จะเอามาใช้ประโยชน์ทักษิณชินวัตรทำความผิดจริงในข้อหาที่เขาเรียกว่าเป็น soft corruption คุณทักษิณเนี่ยใครบอกไม่ผิดไม่ผิดนีแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ผิดกฎหมายแบบตรงๆแป๊ะๆนะแต่ในเชิงวิชาการนี้เขาเรียกว่าเป็น soft corruption คือมันการใช้เส้นใช้สายการผลประโยชน์ทับซ้อนการออกนโยบายให้ประโยชน์ตัวเองการแบบใต,ต้โต๊ะแบบอย่างเนียนที่สุดอ้อมไปหลายชั้นเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเสียกับนะระบอบประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากและมันผิดจริง แล้วสารก็ตัดสินมาแล้วนะเป็น10บปีลดโทษเหลือปีเดียวแล้วไม่ต้องเข้าคุกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมาเพื่อจะรับใช้โครงสร้างระบอบที่ผมพูดในรายการนี้ขณะที่อานนท์มันพูด10ข้อขอให้นะขอให้ปรับเนื้อปรับตัวจับเข้าคุกแล้วบอกว่าถ้าขออย่างเงี้ยเป็นการจะล้มล้างเพราะไม่ได้เขาจะไปขอแก้หนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ป่าเถื่อนมากอ่ะวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นคดีปุ๊บเนี่ยหนึ่งคดีหนึ่งคำพูดหนึ่งวาระเนี่ยเจอเข้าไปอย่างต่ำสามปีพอสามปีมันสูงกว่าระหูโทษจะให้ประกันคือถ้าเขาจะอ้างไม่ให้ประกันตัวก็ทําได้จะให้นะเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ่พักชําระโทษเขาเรียกว่านะคือถ้าจะอ้างกันถึงที่สุดเนี่ยก็คือประกันตัวไม่ได้ แล้วมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้แล้วความที่มันเป็นเรื่องกษัตริย์เนี่ยที่มันเส้นใหญ่คนก็กลัวทั้งประเทศเนี่ยไปที่ตำรวจมีคนมาแจ้งก็ไม่กล้าที่จะไม่ฟ้องพอไปอายการก็ไม่กล้าที่จะไม่ส่งฟ้องไปถึงศาลศาลก็มักจะลังเลท,ที่จะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดแค่แชร์ข้อความอะไรอย่างเดียวไอ้บัสบัสโดนไป50ปีแล้วถามว่าท้าดีจริงอะ เป็นคนดีจริงๆระบอบนี้ไม่เป็นอะไรอะไรก็ได้แต่ขอมาเรามีคนดีถามว่าดีจริงไหมคนดีน่ะกล้าให้คนพิพากษ์วิจารณ์ไหมนี่ไม่กล้าแล้วก็จับคนพิพากษ์วิจารณ์เข้าคุกสิทธิ์ในการประกันตัวตามมาตรฐานสากลน,น่ะคนมันใช้คําพูดมันไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฟันไม่อะไรจริงไม่จริงก็ไปถกเถียงอะไรกันก็ยังได้แล้วทําไมคนเหล่านี้พระเนนที่ผมเคารพนับถือท่านไม่ไปเทศไปสอนให้คนเหล่านี้บ้างแต่กลับไปขอให้ประชาชนสยบยอม เมืองใดไร้ธรรมอภำัยใช่ไหมฮะสันติสุขจะเกิดได้อย่างไรและคนทั้งหลายที่มันมีอำนาจกันอยู่แล้วเราอยากให้ประชาชนอย่าไปทะเลาะไปยอมมาเถอะนะทุกอย่างมันดีแล้วอย่างเนี้แล้วถามว่านี่คือหน้าที่พระสงฆ์จริงหรือวันนี้นะผมเนี่ยไม่ได้วางแผนว่าจะพูดแต่มันมีอยู่ในใจนเล็กๆแต่พอพูดไปแล้วนี่อดไม่ได้นะตอนท้ายเนี่ยอุตส่าห์ย้ายมาตอนท้ายแล้ว มันระบายอยู่ในใจเนี่ยคือถ้าผมเป็นพระเนี่ยผมจะต้องเทศแบบให้ทั้งสองด้านผมจะไม่มาด้านเดียวแล้วก็อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นข้อสอบเล่นด้านเดียวนี้ผมก็ต้องให้ตกอะ่ะต้องวิเคราะห์ทั้งสองด้านอ,าอ้าวอิทธิปัจจยาตางมีเหตุมีปัจจัยอะ่ะเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แล้วถามว่าที่เด็กมันแสดงอาการอยู่คนมันทะเลาะเบาแยง้งเบาแหวงกันแบ่งข้างกันนี่มันเพราะอะไรเหตุมาจากไหนท่านก็ลองไปหาเหตุ แล้วท่านไล่ไปด้วยสติปัญญาของท่านน่ะก็เรียนปัญญาโทรเรียนและเก่งทั้งนั้นน่ะทั้งพระอาจารย์ปราโมทและหลวงพ่อหลวงพ่อปราโมทและพระอาจารย์คือท่านเรียนเก่งเป็นคนเรียนเก่งเป็นระดับปัญญาชนมันสมองระดับเลิศอะ่ะทั้งสองท่านนี่ผมบอกเลยระดับเลิศท่านไม่สาวลงไปบ้างว่าเหตุมันอยู่ตรงไหนแน่แล้วอยู่ๆมาตัดตอนแล้วบอกว่างั้นก็ยอมยอมไปทําตัวดีๆไปถือศีลห้าไปแล้วอย่าไปพูดอย่าไปอันนี้นะ เราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรพน้นไปนี่ดีไม่ดีไปเป็นเครื่องมือโรคตะวันตกเขาซะไม่คิดว่าเป็นเครื่องมือจีนมั้งไงนี่อาดารย์ตันใจอะผมเรื่องพวกนี้ถามว่าตัวเองอะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งแล้วเรื่องธรรมะนี่ผมคือสาธุพูดจบแล้วพผมผมก็จะไปแนวทางของพระเทพจารย์เครื่องธิ์บอกแต่ถ้าจะต้องรับกรรมในเรื่องทําให้คนเขาแตกแยกกันเนี่ยนะก็รู้อยู่แก่ใจนะ ถ้าผมไม่จัดรายการผมก็ไม่ต้องมาเสี่ยงในเรื่องนี้แต่ด้วยเจตนาเนี่ยไม่มีจะให้คนไปทะเลาะบ่อแว้งกันด้วยความที่อยู่ๆก็ให้มันทะเลาะกันเลยเนี่ยเจตนาคืออยากให้ทุกอย่างมันดีคนที่ได้เปรียบคนที่เอาเปรียบคนที่อยู่กับระบอบนี้แล้วอยากรักษาระบอบเนี้ฟังคนตัวเล็กตัวน้อยฟังประชาชนแล้วก็มีธรรมะพรมวิหารสี่มีไหมล่ะแม่ตากรุณาบุติตาอุเบกขาวาชิรลงกร์มีไหมไท่านว่ามีไหม ไอ้ประยุทธ์ประวิทย์ที่มาเป็นนายกนรมรีเนี่ยมันมีเมตตากรุณามุ่สิตาอุเบกขาไมมันทำกับคนเสื้อแดงว่าอย่างไรนักการเมืองที่มันคดโกงบ้านเมืองน่ะมันเอาทรัพย์สินของแผ่นดินไปมันรวยเนีสาพันล้านแล้วจริงๆอ่ะทหารที่อ้างว่ารักชาติปกป้องสถาบันทั้งหลายทรัพย์สินมีเท่าไหร่แล้วคนเราต้ตามเงินเดือนมันควรจะมีเท่าไหร่แล้วที่มันมีอยู่เนี่ยทราบไหมว่ามันเท่าไหร่นะ คนบอกผมนี่ไม่ใช่หมื่นล้านบางคนนี่เป็นแสนล้านนะแล้วเงินเหล่านี้ออกมาจากไหนก็มาจากภาษีอกรนะจากงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นเป็นรัฐบาลมาแปดเก้าปีเนี่ยปกป้องระบอบเนี้ยระบอบที่บอกว่าเป็นคนดีแล้วประชาชนอย่าไปาพิพาทกันอย่าไปแตแกแยกกันเนี่ยมันสร้างนี่เพิ่มเป็นสองเท่าแล้วท่านจะว่ากันยังไงนายกมนตรีประเทศไทยที่มีมาทั้งหมดเนี่ยสร้างนี้สินมาเอาหยุดแบบนะกลมๆก,ก็ห้าล้านล้าน พอประยุทธ์ลงจากตําแหน่งปุ๊บทัพพวดขึ้นไปเป็สิบล้านล้านนี่สินมวลรวมของประเทศนายกคนเดียวอยู่มาเกปีไม่ตั้งพรรคการเมืองไม่เคยหาเสียงใครพระราชราน้มาก็เนี่ยรัชการที่9แล้วอย่างนี้ระบอบอย่างนี้แล้วเราจะบอกว่าระบอบอะไรก็ได้ไอ้ที่คนอย่างประยุทธ์มันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอะไรอย่างเนี้ แล้ววันนี้ได้เป็นองคมนตรีอ่ะแล้วพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายที่มีจิตใจเป็นธรรมเรียนรู้ธรรมะมาท่าน,น,นจะสอนคนเหล่านี้บ้างได้ไหมก็ต้องให้ดรดรเพียงดินที่เป็นคนดิบๆเนี่ยมานั่งเทศนั่งพูดไปเนี่ยผมเนี่ยพูดถึงกษัตริย์พูดถึงอรหมดดึงมาให้เหมือนกับคนธรรมดาไม่ได้มีจิตใจยอยากจะหยาบจะครายไม่ได้มีความนะเดือดแค้นชนิดที่รกวาเพราะมันไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ต้องการอะไรส่วนตัวเลย แต่ต้องการให้ประเทศไทยนะมันมีระบอบการปกครองที่เคารพประชาชนมีความรักกันพรมวิภูนามีพรมวิหารสี่แต่เราไปดูแล้วเนี่ยพวกนี้เนะี่ยคำพูดคําจาท่วงท่ามันอ้างว่ารักประชาชนหมดแต่ไที่จริงแล้วเป็นเรื่องผลประโยชน์นะเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็ขึงพืชอยู่กับนะโครงสร้างอํานาจแบบนี้มาตรฐานของการสั่งสอนผมว่าจริงๆประชาชนเนี่ยนะ มันทะเลาะกันไปมันไม่มีผลหรอกเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่นะต่อให้ไปเจ็บไปตายนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพนันฟังพระอาจารย์คือฤทธิ์พูดมันก็ดีเพราะเวลาถ้าต้องสู้เนี่ยท่านก็จะได้สู้โดยที่ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงโดยที่มันไม่คุ้มค่าแล้วที่สําคัญก็คือไม่ลดตัวเองไปทําในส่วนที่มันผิดศีลห้านะนี่ก็เป็นเรื่องดีแต่เรื่องดีเหล่านี้พอมาพูดในบริบทที่มันมันตัดอยู่ข้างเดียวนะมีอคติแนละ้วและพูดภาพไม่สมบูรณ์ มันกลายเป็นว่ามันไปรับใช้คนชนชั้นที่มันได้เปรียบแล้วพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านจะมีจิตใจยกระดับสูงไปกว่านี้ได้ไหมแล้วว่าก็ว่าเถิดในเชิงการเมืองในท่านรอบรู้จริงแล้วหรือไม่หรือจริงๆท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือระบอบไปแล้วสงสารประชาชนสงสารอนาคตลูกหลานวันนี้ท่านไปดูดิคนจีนจะครองแผ่นดินไทยอยู่แล้วภูเก็ตก็โดนรัเสเซียยึดครอง แล้วคนไทยที่มันอ่อนแอยิ่งไปเข้าวัดนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะอ่อนแอไปเรื่อยๆนะลูกหลานไทยจะเป็นยังไงวันข้างหน้าหรือเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยยังไงก็นะหาทางหลุดพ้นเถอะนะอยู่จะเอาเไรจริงเอาอะไรจริงอะไรจังนะมันก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดก็จะพูดแบบนั้นเลยก็ได้ ย่างนั้นเลยก็ได้นะท่านก็ไปทางนั้นกันเลยนะอย่างเดียวแต่ว่าท่านมาพูดในมิติการเมืองไงผมเลยจําเป็นจะต้องอธิบายอย่างนี้แล้วผมรับผิดชอบเพราะว่าผมพูดทางการเมืองเนผมแนะนาให้ไปฟังสองพระอาจารย์ท่านเนี่ยเพราะผมนับถือศรัทธาเพราะเชื่อว่าเป็นธรรมที่สอดคล้องกับธรรมอันสูงสุดขององค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและผมก็จะไม่ไม่ลดนะไม่ละความนับถือทั้งสองท่านนะการวิจารณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งการวิพากษ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่การเคารพนับถือแนวทางนะองศาสดาสมาสมัมพุทธเจ้าผมเชื่อในพระองค์นะพระสองรูปนี้เชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์เป็นนักปราดที่แท้จริงลงละได้พูดทั้งหมดไปแล้วนะครับความเห็นพี่น้องก็พี่น้องก็อย่ามาทำนะอะไรที่มันนะจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนะคือผมเนี่ยนะจำเป็นต้องพูด คุณอลิสบอลหนูไม่นับถือพระองค์ไหนทั้งสิ้นนะหนูยกอภธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ก็ไม่ผิดนะแต่เราก็อย่าไปยิงทรนงมากเพราะว่า <c oughs> เรามีคําว่าพุทธัทงสนังคัจฉามิธรรมังสนังคัจฉามิสังคังสนังคัจฉามิปัญหาของเราก็คือว่าเราได้แนวพุทธได้พระธรรมคําสอนแล้วเนี่ยนะพระพุทธพระธรรมแล้วเนี่ย แต่ถามว่าเรามีการยานามิตรที่แท้จริงไหมมีคนที่ชี้แนวทางให้เราจริงไหมถ้าเราเป็นคนวิถีชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะหนูเอลิสวันนี้รู้ต,ตัวตนตื่นบ้างแล้วหรือยังหรือชีวิตยังมีความหลงเป็นสรณะอยู่เราอย่าได้หลงตัวเองนะดรพีรินมารู้เนี่ยเราก็ถมเนื้อถอมตัวนะแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเราศึกษาจากท่านที่ได้ปฏิบัติจริงพระที่ปฏิบตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ายังไม่มี ลองไปหาแล้วหาให้เจอแล้วเราจะลดความนะลดความทรนนงในตัวเองเป็นแต่ว่านะผมเองเนี่ยนะก็ต้องเรียนตรงๆนะว่าก็มีรสนิยมของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคือมันเป็นคนดิบอยู่นะผมเนี่ยชอบความละเมียดละไมยอย่างเช่นนะผมชอบอาจารย์ปราโมทเพราะว่าท่านอยู่กับคําสอนไม่ยกเป็นเครดิตตัวเองเลยนะ จะมีก็เรื่องการเมืองเนี่ยนะท่านเอาพระพุทธพระองค์มาแต่ว่าเนี่ยมาพูดเรื่องการเมืองเป็นความเห็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวพุธทธวจ,จนะ,นะดึงพุธทธวจ,จนะมาแต่พูดในส่วนการเมืองระบอบไรก็ได้อะไรเงี้ยขอให้เป็นคนดีมันพูดเหมือนถูกแต่มันไม่มันมัน,มนไม่ใช้ไม่ได้นะมันไม,ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับความเป็นจริรงของโลกก็ต้องว่าไปแต่ท่านเป็นนักปราชญ์แล้วคําสอนท่านไม่เอามาเป็นของตัวเองอ่ะบางคนบอกท่านวิจิตกับคําสอนอย่างเดียวนะไม่เปิดกว้าง แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจําเป็นต้องมีคนที่พาไปในทิศทางที่เอาคําสอนหลักมาก่อนแล้วทุกอย่างอ้างไปที่ตรงนั้นหมดแล้วยิ่งเราไปเยอะๆเราจะเห็นแล้วไอ้พวกที่อยู่รายรอบทั้งหมดที่มันแสดแงตัวเนี่ยเฮ้ย hey. หนึ่งอะขี้ตู่คำความรู้คำสอนที่มาพูดเรื่องวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนีน้ที่มาคือคำสอนของพระองค์แต่หลายท่านเนี่ยเอามาสอนเนี่ยเป็นคำพูดตัวเองยกตัวเองขึ้นมาให้ตัวเองมีความสำคัญ แทบจะไม่รีเฟอร์ถึงต้นตอนอันนี้เรียกว่าตู่เรียกว่าขโมยยิ่งมาพยายามจะสร้างบารมีให้หาเงินหาทองให้คนศรัทธาสร้างนะแล้วถ้าสมมติลักษณะทีท่าท่านพูดแล้วมันเป็นลักษณะที่ผมบอกมองว่าเฮ้ยตัวตนเยอะเหลือเกินอารมณ์เต็มไปหมดเลยแต่สอนธรรมะระดับสูงว่าหลุดพ้นแล้วนี่ผมก็ไม่ไม่ศรัทธาเหมือนกันนะเราก็เลือกนะแต่เนี้เราจะมองจากเปลือกนอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่า อะไรพวกนี้เราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าอย่างหล,ลวงพ่อหลวงปู่คูหลวงพ่อคูนอย่างเงี้ยอะไรที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดเนี่ยนะยิ่งธรรมดาที่สุดยิ่งไม่เอาอะไรเลยนี่นะนั่นนะเปอร์เซ็นต์จะเป็นของจริงนะสูงมากแต่ยิ่งปรุงแต่งมีตัวมีตนมากเนี่ยนะเราต้องตั้งคําถามก่อนเลยยิ่งแสดงอารมณ์โกรธอะไรออกมาเนี่ยแล้วถามให้ผมไปยกมือนับถือเนะี่ยผมก็ไม่ตามนะแต่ว่าผมจะไม่ไปตัดสินแล้วเพราะผมไม่รู้ผมไม่สามารถจะบอกได้ แต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นดิบๆแบบเดิมได้นะอย่างผมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันซอฟไปเยอะนะซอฟในเรื่องของว่าก่อนจะพูดเนี่ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าบางทีก็ยังรู้สึกเฮ้ยห,หรือเราเพ้อเจอวะเนี่ยมันมีหลักฐานไหมถ้าเราบอกไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่อนข้างจะมั่นใจมันคงเป็นอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วเป็นประโยชน์ไหมมันช่วยให้คนเข้าใจภาพความจริงตรงนี้ได้ไหม เจตนาเราเนี่ยต้องการให้คนเข้าใจแล้วก็ช่วยกันทําให้มันดีหรือว่าเจตนาเราแข้นอยากไปทําลายอยากให้คนไปฆ่ามันเนี่ยก็ต้องมามาเกลาตัวเองตรงเนี้ยนะให้มากเพราะนั้นเนี่ยการไปไปพึ่งนะผู้ทวนจนะเนี่ยจับแก่นได้ปุ๊บเนี่ยเวลาผมดูพระสงฆ์อะไรทั้งหมดเนี่ยผมจะดูเลยว่าเพราะผมรู้ว่าแก่นจริงๆอะถึงขนาด บวชเป็นพระไปบวชเนี่ยแปลว่ารับแนวทางแล้วอะรับพระธรรมวิันแบบพิเศษกว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะศีลบอกแล้วมันไม่ใช่แค่227ข้อใช่ไหมมันมีหลายพันอนะคือข้อปฏิบัติธรรมวิในนะทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อคำสอนหลักเลยก็คือตัดอวิชชาออกไปอวิชชาก็คือการหลงนะความเป็นตัวเป็นตนว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นตนของเรา นะเป็นตัวเรานะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะนนเี่ที่สุดแล้วนะมันต้องไปตรงที่ตรงนั้นแต่จะไปที่ตรงนั้นได้เนี่ยนะมร์แปดศีลสมาธิปัญญาที่ขยํารวมกันมานี่เราก็ดูคนที่ศีลโอเคไหมสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิเวลาคนมีสัมมาสมาธิเนี่ยพพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดเนี่ยด้วยสติตลอดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีหลุดเลยนะ แล้วอารมณ์ของพระพุทธองค์ท,ที่ที่บอกเป็นตัวอย่างการตรัสรู้เนี่ยเราต้องไปดูพระที่บอกว่าตัวเองเหมือนจะบรรลุเนี่ยนิ่งไหมถ้าไม่นิ่งผมก็ไม่เอาด้วยนะน้องเอลิสเราเลือกได้นะแล้วถ้าเรามีหลักนะเช่นฟังพระอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้พร้อมแน่ๆเลยแต่เราก็จะไม่ไปตัดสินยกสูงยกต่ำนะเราก็าอ๋อก็เอาฟังแต่ฟังแล้วไม่นด้ใช่เราไม่ฟังดีกว่าก็แค่นั้น แต่ถ้าเราไปเจอของจริงของที่เราดูแล้วใช่เนี่ยนะจะใช่ร้อยเปหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าหลวงพ่อปราโมทเนี่ยมันมีลักษณะนะพิเศษอะเพราะนะแนวทางที่จะไปถึงเนี่ยหลักละานมันไม่ไม่ผิดจากหลักนั่นก็ใช่หนึ่งละสอก็คือเวลาปฏาิบัติแล้วเนะี่ยมันใช่แล้วเราประมวลจากอะไรทั้งหมดเนี่ยผมว่าแนวทางของการที่ทางสายกลางที่ว่านั้น การรู้เนื้อรู้ตัวน่นะมันคือลักษณะที่มาปฏิบัติได้จริงแล้วตามหลักนะไปก็ไปเทียบกับอย่างผมฟังหลวงพ่อประโมทเนี่ยผมไปฟังเทียบกับผู้ธวัจนะด้วยถ้าสอดคล้องกันนี่เอาได้นีก็จะเชื่อไปผมฟังหลวงพ่อพุทธอย่างเงี้ยนั่นคือจะได้แนวทางสมาธิเพราะว่าถ้าเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเกิดไปหลงไปติดอะไรขึ้นมานี่จะแย่แล้วบังเอิญนะหลวงพ่อประโมทนี่ก็สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุทธ และท่านเรียนกับหลวงปู่ด,ดุลย์อย่างเงี้ยหลายคนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยไล่ไปไล่มาเนี่ยกรอบมันเนี่ยนะมันไม่หลุดจากพุทธวจนะไม่หลุดจากปฏิจจสมุปบาทนะและที่สําคัญเนี่ยนะถ้าไปพุทธไปพุทธวจนะเนี่ยอานาปนาสติอย่างเดียวเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เยอะเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อลดตัวลดตนใช่ไหมลดตัวลดตนก็คือดับขันห้าจะดับขันห้าได้ก็ตามรู้กายรู้จิตใช่ไหม ก็ลมหายใจเป็นกายอหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งพวงเนี่ยรูปนามก็ถ้าแยกขันห้าได้นะทั้งหมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไล่ปฏิญาสมบูบาทมันก็จะลดไปแต่ผมเนี่ยนะวันนี้ได้จากกรรการพูดได้สุดตะการฟังนะการฝึกพูดนะีบอกตัวเองว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะี่นะเตือนตัวเองนะคิดโดยตามความคิดแต่ว่าปัญญาที่จะให้มันเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะอันเนี้ย ต้องยอมรับเลยว่าจะต้องไปอีกไกลไปอีกไกลแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งาศาสนาพุทธไม่ต้องเพอร์เฟกต์เพราะจิตของเราไอ้จิตที่มันเป็นมันหลงมาตลอดเนี่ยก็มันหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเฉพาะชาตินี้ที่บอกไอ้เป็นดรเพียงดินเนี่ยมันผ่านกรรมที่ปฏิบัติปฏิบัติเชื่อและตอกย้ําความเป็นตัวตนมาเท่าไหร่ชื่อฉันครอบครัวฉันเพื่อนฉันขบวนการต่อสู้ของฉันโอ้ยมันมีแต่ กูกนะูกูกูตัวกูของกนะูเต็มไปหมดนะแต่การที่จะไปหานะจุดสูงสุดของศาสนาพุทธเนี่ยคือทํายังไงจะบอกว่าไอ้นี่พวกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอะสังขารดินน้ําไฟลมที่ประกอบกันเป็นตัวของที่ชื่อว,ว่าดันเพียงดินเนี่ยก็ไปความจําได้หมายรู้ว่านี่ตัวฉันชื่อเพียงดินอย่างนั้นมีคนนั้นมีญาติเท่านั้นเท่านี้มีที่เป็นก้อนมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจาก ไอตัวสัตว์ตนางตัวที่มันไม่รู้นะพอมันไม่รู้เนี่ยมันมาอยู่ในวนลูปเนี่ยมันมีการเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาปุ๊บมันมีสลายยตนะตาหูจมูกเล้นกายใจนะมันก็เกิดผัสสะมองอะไรสัมผัสอะไรแล้วมันก็ปรุงแต่งนะนะมันก็เป็นการจําได้หมายรู้รู้ร้อนรู้หนาวรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยเฉยแล้วก็แต่งไปเรื่อยนะก็เป็นการกระทําเป็นการปรุงแต่งนะ กายวาจาใจมันก็ไปของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนาเป็นตัวเป็นก้อนไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมแต่ในนี้เนี่ยรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่พอแยกขันได้ปุ๊บมองกายก็รู้ว่าอ๋อพวกนี้มันก็จะตายไปหมดเนี่ยดินน้ําไฟลมที่มันอยู่ในเนี้ยลมหายใจอันเนี้ยนะอนาปาณสติถ้าลมไม่เข้าไปปุ๊บที่เหลือมันจะเน่าเปลี่ยนสภาพมันไปหมดเลยแต่จิตเรามันยังอยู่นี่นะที่ไปรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเมื่อกี้ที่ไปคิดนั่นคิดนี่เอ้า ไอ้ตัวนั้นมันเกิดแล้วมันก็หายไปเพราะเรารู้ว่ามันเคยเกิดแล้วมันก็หายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่มันปรากฏมาถึงเวลาเนี้มันไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันดับมันดับมันดับไปหมดแล้วจิตสุดท้ายล่ะถ้าเกิดร่างกายมันดับแล้วจิตสุดท้ายเนี่ยนิสัยพลังที่มันส่งไปเรื่อยๆจนถึงจิตสุดท้ายนี่อะไรมันมากกว่ากันบวกหรือลบเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ แค่ได้ทิศทางจากท่านทั้งหลายเหล่านี้นะพระอริยสงฆ์เหล่านี้น้องเอลิสน้องเธอพิงดินนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะแล้วมันพิสูจน์ได้ด้วยจิตเราเนี่ยลองปล่อยมันไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหูมันยุบเลยนะมันทุกบางวันเนี่ยมันแปลกมากมันไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะแต่เราได้เฝ้าสังเกตมันแล้วมันเป็นทุกหมดเลยจริงๆสุขมันก็แป๊บเดียวนะแป๊บแป๊บสุขนี่จะน้อยมากแต่ทุกเนี่ยมันอย่างทางกายเนี่ยมันจะรุมเร้าอยู่เรื่อยนะ แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยยิ่งเรามีสมาธิม,มัดมัดเพ่งมันดูไม่ใช่เพง่งเพ่งอ่ะมันรู้สึกมันอะ่ะบางทีมันดูดเราไปเนี่ยนะเราจะเห็นถึงความตุ๊บ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 ดูดดูดดูดนี่ก็รู้สึกนี่ก็รู้สึกเนี่ย,เ,ยเฉพาะทางกายแต่ทางจิตเนี่ยเวลามันดูดไปทรมานมากจิตเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักพักมันนะเอาไปด้านลบๆเนี่ยยิ่งเราฝึกมันให้มันบริสุทธิ์เราได้สังเกตมันเนี่ยมันไปเจออะไรลบๆมาเนี่ยผลที่มันสะท้อนออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยมันจะแรงมาก บางทีก็น่ากลัวนะถึงว่าเนี่ยบางทีก็ต้องมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพราะถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยแล้วเราเผลอไปโดยเราไม่รู้เนี่ยนะกิเลสตัณหามีอยู่หมดอะ่ะศีลฐสมาธินะยังไม่ดีพอแต่จะไปเล่นปัญญาแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีมันเข้าตัวมันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราโดยพ้องยิ่งนะถ้าฟังหลวงพ่อพุธเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดปรากฏการณ์พิสดารใดๆเราอย่าไปกลัวแค่รู้ตัวอ๋อเป็นอาการของจิตแล้วก็จบเนี่ยเราจะได้ไม่กลัวนะปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างนี้ก็ยังได้ ดเรเพียงดินมันลําบากไปปฏิบัติกับพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่ก็ลําบากรู้ว่าเป็นดเรเพียงดินดีไม่ดีก็นะนะ,นะเครือข่ายเจ้าก็ส่งคนเข้าไปส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายของเจ้าเท่านั้นว,วัดเขารู้อะดีไม่ดีก็แต่อย่างว่านะผมก็ยังเชื่อว่าถ้าไปบวชเนี่ยนะก็เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีใครคิดร้ายมั่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่อีกนะ ราชวงศ์นี้ข่าวฆ่าพระสงฆ์องค์พระเจ้ามันก็ไม่ใช่ไม่เกิดนะมันมีอยู่แล้วถ้าคนที่เป็นอุปสรรคเอาพระไปขังคุกนะให้คนไปกันแกล้งมันก็มีอยู่นะี่อำนาจของมนุษย์เราเนี่ยจะบอกระบอบไหนก็ได้นะขอให้คนเป็นคนดีมันไม่ใช่คนมันไม่ดีคนบาปมันมากกว่าคนแล้วคนที่มันไม่รู้มันเป็นบาปเนี่ยอกุศลเนี่ยมันมีเยอะกว่าแล้วคนที่เราเนี้ยที่มันไม่สมบูรณ์แค่มันศีลพร่องอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปบาปน้าหมายถึงว่าไม่ต้องไปขนาดหนัก แต่มันบกพร่องเนี่ยพอมันมีอํานาจมันมีกิเลสตัณหามันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันหลงอ่ะเป็นสัตตานังอ่ะมันมีอํานาจปุ๊บเนี่ยมันก็ย่อมที่จะเอาอำนาจแล้วไปใช้ในทางที่ผิดแล้วให้ประชาชนนั่งสยบยอมกลัวจะขัดแย้งถ้าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะอาธรรมเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าอาธรรมมันคืออะไรแล้วก็ทําให้คนที่ปฏิบัติเป็นอาธรรมน่มันลดมันละมันเลิกทําตัวให้ดีพอมันทําตัวดีเนี่ยปัญหามันก็แก้ไปครึ่งนึ่งแล้ว แต่ปัญหาคือวันนี้บอกให้ข้างล่างโอเคนะอย่าดีๆไปยอมยอมไปมันดีแล้วนะสู้ไปสู้มาเดี๋ยวเป็นเครื่องมือใครไม่รู้นะแต่พวกนี้มันก็สบายเลยฮึมเอาหึมเอาหึมเอานี่แหละคือเหตุผลที่เราจะพินพูดซะยืดยาวนะครับคุณแอนิีมอบอกว่าพระปลอมปนพระแท้แทบจะไม่กล้าเดินบินฑบาตแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องคือเราจะไปโทษพระอย่างเดียวไม่ได้ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมพุทธบริษัทสี่พระเนี่ยที่ไปบวชเนี่ยก็เป็นสมมติสฆงนะในเบื้องต้นแต่ถ้าจะเป็นอริยสฆงเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์อะไรกันเยอะกันแยะถ้าชาวพุทธไม่รู้หลักพุทธวนจะนะไม่รู้หลักพุทธเจ้าว่าไว้แยกออกไหมเดี๋ยวไม่ได้ไปช่วยเสริมให้พระที่เป็นของปลอมนะเดรัฉีบ้างอะไรก็ที่เขาเรียกกันอารัชชีนะ สอนแปลกแยกอะไรออกไปเพราะน,น,นี่จริงๆเนี่ยหลักง่ายๆเลยเนี่ยอ้างเป็นคำสอนตัวเองจริงหรือเปล่าทุกครั้งสอนเนี่ยอ้างถึงองค์ศาสดาหรือเปล่ามีการอ้างไปถึงคำสอนที่เป็นธรรมะธรรมโวท,ที่เรียนรู้มาหรือเปล่าหรือว่าฉันว่าอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยมันต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยฉันทำได้นะพระเจ้าทำได้ฉันก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยกตนโอ้เป็นอย่างนั้นเลยนะเหมือนพุทธอิสระนี่กูก็จะเป็น ตั้งเป้าจะไม่เป็นศาสนาไม่เป็นสาวกนะจะเป็นศาสดาเป็นพุทธองค์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยเป็นไงอ่ะติดคุกออกมาก็วันนี้ก็เนี่ยเราก็ต้องแยกแยะออกถามว่าเราจะแยกแยะออกได้ไงก็ต้องมีวัคซ e ีนวัคซีนนั่นก็คือความรู้รู้จากไหนก็ต้องรู้ของจริงของจริงมาจากไหนก็ลองไปเริ่มต้นที่พุทธวจนะสิแล้วท่านจะรู้เลยว่าไอทีมาพูดกันทั้งหมดเนี่ยเช่นบูชาพญานาคอย่างเงี้ยก็ถ้าตามภพภูมิเนี่ย พญานาคเป็นเดรัจฉานนะ่ะแล้วเดรัจฉานเะนี่ยศักยภาพในการจะทําอะไรมันก็ไม่ดีขนาดเป็นเทวดานะี่ที่เหมือนสูงนะแต่เป็นแค่เสวยผลกรรมด้านดีแต่เมื่อเสวยผลกรรมด้านดีที่ส่งผลตรงนั้นแล้วปุ๊บที่เหลือก็ต้องกลับมาใช้ผลกรรมด้านชั่วอ่ะถ้าเราจะเชื่อกันในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้เรื่องศาสนาพุทธนะอะเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำำํากรรมใดก็ได้ผลของกรรมนั้นให่ไหมเนี่ยมัน ผมว่ามันลงทุนเถอะพี่น้องเรื่องเหล่านี้นะผมจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะผมยังแนะนําให้ไปฟังพระสองรูปนะที่ที่ผมแนะนําเคยแนะนําไปแล้วเนี่ยรับฟังแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยพี่น้องมาพิจารณาเอาแต่อย่างไรก็แล้วแตนะ่หลักของธรรมะขององศาสดานะเรื่องการไม่พูดยุยงให้คนแตกแยกไม่พูดเพื่อทําลายคนอื่นไม่โกหกเพื่อใส่ร้ายเพื่ออะไรคนอื่นไม่พูดเพื่อเจอพูดคาหยาบนะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นกรรมดีที่เราฝึกกับตัวเองได้แต่ถามว่าพูดการเมืองเนี่ยนะมันอาจจะเสี่ยงกับตรงนี้ไหมมันก็เสี่ยงแต่บางทีก็ต้องไปดูเจตนาเราด้วยเหมือนกันนะแล้วที่สียกันเราก็ตรวจสอบตัวเราไปเรื่อยๆมันก็เป็นการดีเป็นการฝึกอะ่ะที่บอกว่าโอ้ยถ้าเราไม่พูดกับใครเลยเราก็บอกเราไม่ต้องผิดศีลข้อสี่อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันขัดเราใจเราได้จริงหรือเปล่าบางทีต้องมาหัดทดสอบอย่างผมเนี่ย ดรเพดินคนที่พูดเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว12บ3ปีที่แล้วกับดรเพดินวันนี้ผ่านขั้นตอนมาเนี้ยไม่เหมือนไม่ไม่เป็นคนเดิมนะถ้าเป็นคนเดิมก็แย่แนละ้วเราต้องดีขึ้นเราต้องตรวจสอบตัวเองแล้วเอาบทเรียนต่างๆมาอย่างเรียนธรรมะมาเนี้ยดรเพีินก็พยายามที่จะไม่พูดเพอเจเอร์เกินไปคืออันไหนที่ไปสรุปใส่ไร้ใส่ความว่าไปเลยมาเมามันนะก็จะลดลง แล้วก่อนพูดทุกครั้งก็บอกว่าวันนี้เราจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่ามันก็มีนะบกพร่องอ่ะเพราะว่าจริงๆแลมันยังมีอารมณ์มันมีตันหาเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอยากก็แล้วกันนะอยากจะให้สังคมมันเป็นธรรมมากขึ้นการเมืองการปกครองเนี่ยชนชั้นปกครองชนชั้นนำมันรักประชาชนมันก็ถือศีลถือสัตนะมีศีลห้าเป็นต้น แล้วมันก็ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมมีพรมวิหารสี่ประชาชนก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเดือดร้อนอะไรเพราะก็ไฟฟ้านนาใสแต่จริงอะวันนี้ชนชั้นปกครองไทยนะมาทำให้ไฟฟ้านนาใสไหมยอยู่ดีมีสุขไหมมันปกป้องอาณาประชาราชมัไหม คุณโจวว่าพญานาคเก็ดสวยน่าอร่อยนี่ก็เนี่ยพูดจาไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะจา์ฉันไม่ได้เข้าวัดมาสิบกว่าปีแล้วนะคุณรินแต่ฉันซื้อข้าวให้คนที่ลำบากทําประจําคุณซื้อข้าวให้คนกินนะนะมันก็ได้บุญแต่ถ้าเทียบกับการนั่งดูลมหายใจตัวเองอะ เสร็จแล้วพอจิตใจใสปุ๊บแล้วแผ่เมตตาให้สรพสัตเนี่ยพุทธวจนะท่านบอกว่าได้บุญมหาศาลกว่ากันเยอะเลยการให้คนยากคนจนเนี่ยบุญได้น้อยแต่ถ้าไปให้กับคนที่มีศีลมีสัตว์ให้พระอริยสงฆ์เนี่ยได้บุญกุศลเยอะได้บุญนะบุญเนี่ยไม่เท่ากุศลอันนี้พุทธวจนะนั้นต้องขอบคุณอาจารย์ครทธต์เราที่จะไปทําบุญกันนะทำบุญทาบุญนะแล้วคิดว่าให้ทานเนี่ย มันก็จะได้ในส่วนหนึ่งนะอย่างน้อยก็คือทำให้เรามีจิตใจอบอ้อมอารีนะมีเมตตาการุณาใช่ไหมก็เป็นเรื่องดีแต่มันเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆแค่นั้นเองถ้าจะให้ได้กุศลโดยเพราะกุศลใหญ่ด้วยเนี่ยนั่นนะปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญามรรคแเอามารวมกันทั้งหมดนะขะขมวดมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วลองทำ แล้วในชีะจำวันก็ทําได้ตลอดเหมือนที่อาจารย์ประโมทท่านได้บอกไว้นั่นแหละให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างนะทําในรูปแบบบ้างก็ทำนะนั่งสมาธิอะไรก็ว่ากันไปจะเดินจงกรมจะอะไรก็ว่าไปให้จิตมันสงบนะมีฐานพักผ่อนจิตใจนะแล้วก็อนาปนาสตินี่ก็นะทําได้ทั้งวันเลยนะแต่จิตมันก็จะส่งออกนอกของมันไปมันก็ไปไปแต่ว่าพอเรารู้จักเอามาอยู่ตรงนี้ จิตมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะมันก็จะมีพลังมันจะใสขึ้นทําอะไรมันก็โอเคนะถึงตอนทํางานก็ทําไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถึงเวลาก็พอเรารู้แลวไงว่าอ๋อมันสามารถจะพักผ่อนเอาแรงได้ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องผิดนะพวกเราเนี้ยอย่าไปอย่าไปหลงตัวเองกันมากอุ้ยกูทําดีแล้วเอาหลักนี้มาจากไหนนะคือวัดสมัยนี้ไม่ต้องไปเข้าวัดก็ได้ คุณทาบุญเจอคนนี่ก็คือส่วนที่ดีกรรมดีจิตใจที่ดีนะเรื่องจิตใจเมตตากรุณาเนี่ยนะมันก็เป็นศีลห้าทำห้าใช่ไหมนะเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่บีบเบียนปุ๊บนะศีลข้อหนึ่งเราโอเคนะแต่เราขณะเดียวกันนี่เราก็มีเมตตากรุณาด้วยก็เป็นทำห้าทำข้อที่หนึ่งนะคู่กันใช่ไหมเมื่อไปอย่างนี้นะมันก็ไดนะ้มันเป็นส่วนที่บวกอยู่แล้วแต่นะ ถ้าต้องการได้อะไรที่มากกว่าน,นั้นตามหลักพุทธเนี่ยการให้พวกนี้แทบจะไม่มีความหมายเลยการเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะได้บุญเยอะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่มากหรอกดีไม่ดีทําชั่วไปก็นะจิตไปนะไปรักไปใคร่ก็กลายเป็นว่าไปสร้างความผูกพันนะเป็นด้านลบไปอีกหรือไปทําให้สัตว์มันเขาไม่มีความสุขนะก็กลายเป็นไม่ได้เป็นส่วนเสริมอ่นะอันนี้สงที่ได้นะ ก็อย่างมากก็ทําให้เขาชีวิตเขาเนี่ยนะอยู่กับอาสภาพที่มันเป็นบวกมากขึ้นพอเขาผ่านชีวิตนี้เขาไปปุ๊บก็หวังว่าเขาจะไปพบภูมิที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็จริงๆอะสัตว์เดรัจฉานมันก็เกินกาลังที่เราจะช่วยนะแต่ผมนี่ตลกนะผมแมวที่เลี้ยงในะเจนนี่เนี่ยนะเป็นแมวดีมากอะเป็นแมวที่นิสัยรู้ความนะอยู่กันมาแล้วเขาไม่เคยทําให้เกิดความเดือดร้อนเราก็มีจิตใจเมตตาเขานะ้ก็ เวลาเดินมาทักทายเขาก็จะนอน,นแล้วก็เขาจะหนุนเท้าผมแล้วก็มองหน้าเราก็หนึ่งใจเราจะต้องไม่ไปรักไปไข้ไปผูกพันอะไรเงี้ย <s> ผมก็จะมองใจให้แบบเมตตาเสร็จแล้วก็จะท่องกฎอิทธปัจจยาตาเนี่ยแหละก็คือปฏิจาติสมุปบาทนั่นแหละแต่ท่องแค่สีส,สีสีวัคมัตสมิงสตินั่นแหละนะท่องไปฟังแกก็นอนฟังนอนฟังเราไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรนะแต่ว่าจิตที่เราเมตตาคือว่าเอ,ออย่างน้อยแกก็ได้ยิน คำสวดตรงนี้ไว้วันข้างหน้าเนี่ยชาติหน้าอะไรฉันใดเนี่ยก็จะเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แค่นี้ก็เล่าให้ฟังอ้าวคุณเอลสิสบอกชอบแพรรี่ไพรวันพูดตรงดีเกี่ยวกับธรรมะในหลายอย่างก็แปลว่าระดับของหนูก็ยังอยู่กับเรื่องระดับบ,าบ้านๆพื้นๆตรงนี้อยู่น,นธรรมะที่ระดับที่สูงขึ้นในแพรรี่เขาศึกษามา8-9ปีไม่มากกว่านั้นสินะ ปเปลี่ยนทเก้าวประโยคนี่ไม่ใช่ธรรมดาเขาเป็นนักปราดที่รอบรู้นะเถียงตรงไหนก็ได้หมดแต่ว่าตัวเขาเนี่ยน่าเสียดายนะความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะจริงๆมันอยู่ที่การปฏิบัตินะการท่องคําพูดอย่างเดียวแต่การกระทํามันไม่ได้เลยเนี่ยยังมายึดติดอยู่กับเรื่องทางโลกอยู่นะครับเขาอาจจะบุญเขาไม่ไม่ไมไมถึงนะ,นะมันไปแล้วไปเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อนี่ก็แปลว่าชาติที่แล้วคงจะต้องทําถ้าไปไล่ดูนะผมว่าก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไปไม่ถึง แต่อย่างน้อยชาตินี้เขาก็สั่งสมสุตตะสั่งสมภูมิรู้นะครับเป็นแต่มันคงจะมีอะไรบางอย่างที่ไปคือกรรมเขาทั้งกรรมในอดีตแล้วก็อาจจะกรรมช่วงเป็นพระด้วยมันไปทําบางอย่างจนกระทั่งเขาไปต่อไม่ได้นะอันนี้นะถ้าพระสงฆ์ที่มีมีภูมิธรรมมีอะไรเนี่ยนะก็น่าจะท่านอาจจะมองออกนะอาจจะเห็นนะว่ามันต้องมีที่มาที่ไปแน่แน คนที่มีคุมรู้ขนาดแพรรี่เนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะมาทางของนะโลคียสุขอยู่นะเ <c oughs> มตตาเป็นพื้นฐานดีมากนะครับพุ่นลมหายใจก็จิตที่เมตตาเนี่ยนะแล้วถ้ามันใสอ่ะเขาบอกแผ่เมตตาเนี่ยไปได้ไกลมันได้ผลแล้วเราได้นะ ้อันที่ส์งเยอะเลยนะจิตใจที่เมตตาก็ใกล้กับจิตใจที่มีมีสุขนะจิตใจที่มีความสุขนะก็จะใกล้กับนะความเป็นสมาธินะใกล้ได้สมาธิเป็นเหตุให้เกิดสมาธินี่หลวงพ่อประโมทนะคุณลินอาจารย์ฉันเคยเอาไก่ให้ตะกวดกินต่อมามันเห็นฉันมันวิ่งเข้ามาหาฉันนะแววตาดีใจนะ เอามาตรฐานของสัตว์เดรัจฉานมาเนี่ยมันก็มีแค่กินแค่ได้แค่นะใครให้ความบุญมันสัตวนะ์สุนัขสุนัขท้งหลายเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะเลยนะแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีศักยภาพจะคิดที่จะมีความขยันมีเพิ่มความเพียรเนี่ยนะแล้วก็สามารถจะเข้าใจเรียนรู้นะมีความลึกซึ้งมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเยอะเพราะเราจะไปอิงกับเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรที่เกิดจาก สัตว์เรียฉลานเหล่านี้เลยอ่าคุณโจนี่บอกว่าผมสอบนะทําเอกปเรียนก้าส่งคําตอบให้นะครับนี่นี่ก็เป็นนะไปสอบนี่จริงเขาเขาส่งคําตอบให้เหรอไปโกงข้อสอบละสิเนี่ยนะแต่ถ้าติวให้อะไรให้นี่ก็โอเคนะมันก็เป็นธรรมดานะ คุณพ e r f ฟรี free, พระที่จับอาวุธขึ้นสู้มีแต่พระวัดเศ้าหลินอมไม่แน่ใจนะวัดที่พม่านี่จะมีด้วยหรือเปล่านะอันเนี้ยนะจะบอกมีแต่นี้บางทีต้องให้แน่ใจนะว่าเนี่ถ้าถ้าจะบอกว่าพระที่จับมือสู้มีแต่วัดเศ้าหลินนี่ก็ผิดอีกนะถ้าตามข้อมูลที่ผมรู้นะรู้จักไนท์เทมเพลสไหมให้พวกอัศวินโตกลมเมื่อก่อนนะ พวกที่ไปสงครามครูเสดนะเป็นพระนะเป็นพระเราเป็นนักรบในเวลาเดียวกันนะใ nice <Templ> นเทมพล่าบ้านเรานี่เขาเรียกอะไรอ่ะนะนั่นนะเพราะฉะนั้นพระทีนะ่จับอาวุธสู้นี่มีฮะมีไม่ใช่เฉพาะที่เซาหลินนะบลูแพบอกว่าหน้าใสไปกับพื้นครับถลอกปอกเปลืกไปหมดเอานะไฟฟ้าหน้าใสใช่ใชไหมเออคุณพี่ลาวันบอกว่าระบอบไปขอเงินวัดวัดไม่มีให้ สั่งไปล้อมวัดยัดยัดคด,ดีให้พระนั่นแหละให้ยศให้ศักกับพระอีกนะนะคุณวรรณรัตน์บอกว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเยอะแยะหาให้เจอแล้วศรัทธาก็มาก็มาเองนะบุญเก่าบุญใหม่อยู่ที่ตัวท่านนะครับสาธุนะครับไปเถอะนะครับพี่น้องมันเป็นตัวช่วยเรานะพระเจ้าบอกว่าไม่มีใครทำให้าศาสนาเสื่อมได้ นอกจากพุทธบริษัท4ีนั่นเองแหละนะครับคุณไฟล์นอตฟาวคุณลมหายใจว่าอยากให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ไปสอนพวกออลิทบ้างเชื่อดิประชาชนเราทะเลาะกันไปไม่มีผลหรอกท้ายสุดข้างบนนะ่มันรวบเอาวิถีชีวิตประเทศจะดีไม่ดีาศาสนาจะยั่งยืนหรือจะโดนลุกรานอะไรทั้งหมดเนี่ยผู้นำนะมีตัวบันดาลเพราะท่าอยากจะเทศนะท่านไปเทศให้พวกนั่นแหละให้พวกที่มันมีอํานาจในการบันดาลเรื่องต่างๆนั่นแหละ มันจะทำให้โลกมันดีขึ้นาศาสนาพุทธมีพุทธบริษัทที่ปากไม่ปากัดตีนทีมนะมีเวลามางพอที่จะมาศึกษาธรรมะไม่ใช่วันวันยุ่งอยู่กับเรื่องปวดหัวนะไปหากินนะมันเงินไม่พอใช้เครียดก็มาทะเลาะกันไม่มีอารมณ์จะไปเข้าวัดเข้าวาหรือจะเปิดคลิปนะธรรมะฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสมาธิก็ยิ่งเข้าถึงยากเพราะว่าจิตใจมันถูกรบเรา้าด้วยความทุกข์ยากลําบากแสนเข็ญ จากระบอบที่มันเอารัดเอกเปรียบนะดูแพทบอกว่าสุกแล้วสุกเลยกลับมาดิบไม่ได้ครับจริงนะถ้าทางธรรมะเนี่ยถ้าหลุดพ้นแต่เราเนี่ยไม่ถึงหรอกอย่างผมเนี่ยนะบางทีดีดีใสไม่โกรธไม่อะไรเลยไม่ต้องการเลยบางทีก็กิเลสตัณหาก็ขึ้นมาเหมือนกันโทสะโมหะแต่โลภะนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะ โมหานี่ก็พยายามจะปิดปิดมันอยู่นะพยายามที่จะให้รู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆโทรสระนี่มันเป็นตัวร้ายฝังลึกนะการได้แต่ว่ามันจะเรียนรู้มันแล้วก็รู้จักตับมันได้ต้องเห็นมันบ่อยๆนะต้องเอามันไปทดสอบกับสถานการจริงเพราะถ้านั่งนิ่งๆนะไม่ยุ่งกับใครนี่โอ้ยมันรู้สึกดีดีนะเรานิ่งพูดแบบสบายๆได้เลยนะแต่ถ้ามีแรงกระแทกมาอย่างรถสบินดินเนี่ย ใครพิมพ์ไม่ถูกหูแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถูกตาแล้วไม่ใช่หูไม่ถูกตาแป๊บเดียวนี่านะาด,นดาชดชดชดจิกขึ้นมาแล้วก็นะทับเลยนะนี่มันคือสันดานเขาเรียกว่าอนุสัยนะนิสัยด้านไม่ดีนะที่มันสะสมกันมาเนะี่ยแล้วตรงเนี้ยนะจ,จะไม่ได้ตั้งจิตไว้ว่าเราจะระวังอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ยังปล่อยให้มันเป็นกิมมิกอยู่นะแต่ก็อยาเอาเป็นตัวอย่างนะครับคุณสกลพัฒน์บอกว่าวันนี้อาจารย์าามาทำชั้นสูง จริงๆอะเรื่องสูงสุดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิน,นทุกสมุทัยนิโรธมัคแต่ว่าเจาะไปที่ทุกคืออะไรเนี่ยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกคืออะไรนิโรดสภาพเป็นแบบไหนมัคนะมัดแปดเนี่ยนะไล่มาเป็นศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เนี่ยจับแก่นได้แล้วเราจะดงพินีนจับแก่นได้แล้วมาคาาบูชานี่ก็นะเราก็ถือมาตลอดทํทดะะากุศลทําดีละเว้นอกุศล ละเว้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องบาปเรื่องชั่วนะแล้วทำใจให้บริสัยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะอย่างเงี้ยหัวใจของเรียกว่าเป็นยุทธศาสาตร์ของนักปฏิบัตินะเป็นสาวกขององค์ศาสดานะเมื่อก่อนพนระพุทธเจ้าก็ให้แนวทางว่าอย่างนี้เลยนะวันๆทำอะไรก็สามอย่างเลยนะทำกุศลละอกุศลนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วใสบริสุทธิ์นะ มีปัญญาไม่มีอวิชชาไม่มีโลภโกรธหลงเป็นตัวขับดันนะคุณฟ่ายอดฟ้าบอกว่าผมเองก็ไม่ประมาทพระสง์เด็ดขาดเคยได้เจอกับตัวแล้วที่คิดไว้ในใจท่านพูดออกมาตรงจริงหมดเลยปฏิหารนะม่จริงนะไอ้เรื่องความลึกลับอะไรซับซ้อนอองนั้นนะนะซึ่งแต่สำหรับที่จะไปตามแนวพุทธวจนะแนวของพระพุทธองค์จริงเนี่ย ต้องไม่ไปย่องคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ปฏิหารอภิอภินิหานะมีจริงแต่ผู้เจ้ารังเกียจรังเกียจแล้วคนที่มาสอนเนี่ยพระที่มาเป็นปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยแล้วไปเน้นในเรื่องนะการได้การเป็นการมีนะเน้นในเรื่องปฏิหารเพื่อนะให้คนมาศรัทธาเนี่ยศรัทธาไปทางผิดแล้วนะนะไปยึดติด คุณวินบอกว่านะถ้าคนถ้าป่วยแล้วไม่ตัดกิเลสอาการจะหนักขึ้นความเครียดจะทําให้เกิดโรคอีกมากมายจิตเรานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นนายอะ่ะมันมีผลเยอะนะคุณเทลสตอรี่บอกชอบฟังพระภพศาลอาจารย์ภพศสารนะท่านเป็นนักปราดเล่าเรื่องชอบเล่าเรื่องเอาเรื่องเล่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้คอคิดฟังสบายๆแล้วท่านพูดด้วยทีท่านเนิบท่านเป็นนักปราดเป็นนักกิจกรรมต่อสู้ทางการเมืองมาสัมผัสชีวิตผู้คนแล้วเวลามันเล่าเนี่ย นะเป็นการดึงธรรมะระดับสูงมาเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านสะท้อนจากภาพชีวิตจริงแล้วเป็นการเล่าเรื่องประกอบเป็นศิลปะชั้นหนึ่งเลยนะที่ท่านนำเสนอเนี่ยพระอาจา,ยารย์ไพศาลพิสาโลเนี่ยคุณอักรวีบอกว่าวัดไทยมีทั้งมหานิกายและธรรมยุทธก็ถ้าเป็นพุทธวันจนะก็คือไม่มีนะมันไม่ต้องไปม,มีนิกายแต่ว่าที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาก็เนี่ยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณยูเรนัสพระตกเป็นเครื่องมือเจ้าไทยมาช้านานนะครับก็พระที่ไม่เป็นเครื่องมือก็มีนะมีทันก็พยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ว่าวังก็จะต้องเข้าหานะกษัตริย์ภูมิพลนี่แกฉลาดนะแกน่าจะได้ของดีไปเยอะเลยละนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะพ้นน,นรกระเปิดวิสัยพวกเราที่ไปสาบไปแช่งไปอะไรแกนี่ก็ต้องระวังนะไปใส่ร้ายป้ายสีไปทั้งหมดเนี่ย ผมเชื่อว่ากษัตริย์มูมิพลเนี่ยแกท้ายสุดแกอาจจะมีของป้องกันตัวแล้วก็สามารถจะหลบจากพบภูมินรกอะไรได้แต่ไม่รู้นะเราไม่มีทางอันนี้ได้เพราะกรรมหนักที่แกทำไว้ก็เยอะนะครับคุณเสือเท่าเห็นด้วยว่าการเมืองเอาพระมาใช้นะครับแน่นอนนะการคุมจิตสำนึกเนี่ยคุณพรพศพรนพ,พ,อนพบอกว่าเชือดนิ่มๆฮ่าๆ,ๆคืออะไรเอ่ยนะ นับถือคำสังสอนของพุทธองค์เท่านั้นนะครับคุณยูเรนัสชาติหน้ามีสี่พรุ่งนี้ยังมีเลยคุณชนละทานนะครับก็เข้าใจคำว่า,าชาตานะแค่จิตไปผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ตามมันไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวมีความรู้สึกมีนะมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องไปเป็นวาทกรรมไปเป็นวจีกรรมนะท้อทีแล้วก็เป็นกายกรรมเนี่ยนั่นคือพบชาติเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะ มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข e, ึ้นสังสมไปนั้นต่อต่อต่อตอ,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 ตอเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้แล้วมีแรงผลักดันของกิเลสต,ตัณหาครบเนี่ยถามว่ามันจะไปจบไปละ่ะมันก็ยังวนอยู่ในตรงน,นี้แล้วไอ้ที่วนอยู่เนี่ยไปเป็นเทวดาปเป็นนะเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจะได้มาเกิดก็น้อยมากนะไอ้ที่ส่วนใหญ่มันตกไปข้างล่างนะก็ไปเป็นเปรตไปเป็นนะสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรไปโน่นนะซึ่งโอ้ มานั่งนึกดูนี่เป็นคนนี่ก็ลําบากอยู่แล้วนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่โอ้โหแล้วเวียนบ่ายอยู่นั่นน่ะนะคุณยู s อก็บอกเหมือนกันเชื่อหลักธรรมแต่ไม่เคยเชื่อพระสงฆ์พระองค์ก็บอกแล้วนะกาลามาสูตรอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปเชื่อเพราะเป็นอาจารย์นะเพราะนั้นในการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่นะ หลวงพ่อปราโมทแล้วก็อาจารย์คึคุคริสเนี่ยท่านพูดในเชิงการเมืองเนี่ยมันก็อยู่ในหลักการ,รมาสูตรเหมือนกันนะแต่เจตานาจะไปหักล้างไม่ไม่ได้หักล้างในส่วนที่เป็นธรรมะแต่หักล้างในส่วนที่มันเป็นการเมืองนะเมื่อท่านโผล่มาทางการเมืองเราก็ต้องพูดในเรื่องการเมืองแล้วพูดเรื่องการเมืองก็ต้องพูดตรงๆแบบนี้จะไปพูดอ้อมพร้อมแล้วปนกับธรรมะเสียทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของคนบาปคนนะ กึ่งสุกกึ่งดิบนะคนธรรมดาคนที่มันยืนลุ่งรุ่มหลงกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะเราก็ดีก็ว่าดีชั่วเราก็ต้องว่าชั่วนั่นแหละแล้วถ้าอยากให้มันดีเนี่ยคนชั่วก็ต้องทําดีมากขึ้นคนที่นะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกให้โง่ให้จนให้เจ็บก็ต้องรู้เท่าทันแล้วถามว่าทําให้คนเหล่านี้รู้เนี่ยเพื่อจะได้ปรับให้มันดีขึ้นคนที่เอาเปรียบก็จะได้เอาเปรียบน้อยลงมันก็ขัดแย้งอะมันต้องต่อสู้ตามมนุษย์ที่มันมีกิเลสนะ แต่ทาไงได้ล่ะนะมีศาสนาจักรก็ยังมีอาณาจักรใช่ไหมแล้วอาณาจักรกับศาสนาจักรมันก็แยกกันไม่ได้ทั้งหมดบางทีอย่างที่เราพูดกันเนี่ยศาสนาจักรก็ถูกศาสนาจักรก็ถูกอาณาจักรเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องมือหรือบางทีกดทับไว้ในยุโรปเมื่อก่อนบางทีศาสนาจักรใหญ่กว่าอาณาจักรอย่างนี้ก็มีธรรมดานะ คุณะทรีบอกว่าเชื่อถือคนที่ยึดธรรมะมากกว่าพระที่สนับสนุนเจ้าค่ะพระที่สนับสนุนเจ้าเป็นพระดีปฏิบัติดีปริปบาร,บรชอบก็มีแต่อาจจะอ่อนในเรื่องการเมืองหรือว่าไปหลงผิดในเรื่องบางเรื่องได้นะเพราะว่าพระที่ต่อให้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทำผิดทำพลาดอะไรไม่ได้นะขันห้ามันยังอยู่จิตที่มันเป็นตัวนี้มันยังอยู่เพียงแต่มันเกิดตามปรากฏการณ นะตามแรงกระแสกรรมเก่าๆมามันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะถ้ามันมีบททดสอบมาอย่างนี้มันก็อาจจะยังมีอะไรที่มันผิดพลาดมาอะไรได้นะแต่ว่าโกรธไหมกดเนี่ยต้องไม่มีโกรธอะใช่ไหมตัวกูของกูอะไรเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้มานี่ไม่ได้ละเราจะไปอ้างว่าบรรลุธรรมนี่ไม่ได้แล้วครับตัวกู แม่งกูกโกรธอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้แล้วคนนั้นเนี่ยอยากจะดูถ้าพระที่ท่านเทศไประดับสูงว่าท่านนะอย่างหลวงพ่อปราโมทที่ผมบอกเลยนะท่านเนี่ยคือผมไม่สามารถจะบอกได้นะเป๊ะแต่ว่าท่านไม่ธรรมดาแน่ๆผมฟังประสบการณ์การพูดของท่านการสรุปเนี่ยคือท่านไม่ปิดบังนะว่าท่านบนรรลุไปถึงระดับสูงมากแล้วอะแต่ขนาดไหนนี่นะก็ ไม่มีใครรับรองได้หรอกนอกจากคนที่เขาอันนี้ด้วยแต่ทางที่ท่านบอกนะมันเต็มไปด้วยคนที่ต้องผ่านมาแล้วถึงจะบอกได้นะแล้วสังเกตอาการของท่านเนี่ยนิ่งโลภโกรธหลงไม่มีที่พูดเนี่ยเป็นไปแต่ประโยชน์แก่คนฟังทั้งนั้นเลยด้วยจิตเมตตาอยากให้คนนะอยู่ด้วยกันไป แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองโลกเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องฟังหูว้หูนั่นแหละไม่จะว่ามันไม่คือไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วจะรู้ทุกเรื่องนะคือท่านสร้างกุศลมาท่านก็นนบรรลุธรรมในส่วนบนรรลุธรรมแต่เรื่องของคนบาปคนโลกทั้งหลายเนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งบางทีนคนยิ่งดีมากเนี่ยคิดไม่ถึงความชั่วมองไม่เห็นความชั่วของมนุษย์ที่มันชั่วนะบางคนทั้งชาติมาจิตใจท่านดีงามมองแต่เห็นด้านดีหมดไปสัมผัสกับสิ่งดีดๆก็มึกว่ามันดีนะ แต่โลกของคนที่มันชั่วเนี่ยมันมีชั่วอยู่เยอะอย่างพระสงฆ์ที่นะบนรรลุธรรมแล้วเนี่ยแล้วไปอ่านข้อคิดของมาคิเวลเลียนเนี่ยบอกว่ามนุษย์เจ้าผู้ครองนาครทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่ชั่วไม่เจ้าเล่ห์ฆ่าคนไม่ได้หลอกคนไม่ได้หักหลังคนไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเขียนแนะนําเลยคนที่เป็นเจ้านี่ตามความเป็นจริงนะอย่าเอาหลักการมานะ ถ้าอยากจะบอกว่าโอ้เจ้าที่ดีต้องมีธรรมะธรรมโมนี่กนะ็พูดได้นะควรจะมีธรรมะธรรมโมแต่ความเป็นจริงก็คือเจ้าดีมีธรรมะธรรมโมอย่างเดียวนี่โดนล้มโ,โดนอะไรเจ้าที่จะดีได้ต้องหน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าทําให้คนเห็นว่านี่เป็นคนใจบุญสุนทานรักประชาชนแต่ข้างหลังเนี่ยต้องกล้าที่จะกําจัดต้องเอาสร้างผลประโยชน์สร้างฐานอานาจใครขัดขวางต้องกําจัดให้เฮี้ยนอะไรประมาณนี้เนี่ยหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะ แต่ถามว่าดีไหมนะก็คนคนนี้ก็เป็นที่มาของคาว่าวิธีการอะไรก็ได้นะขอให้ได้ผลตามที่ต้องการนะเขาเรียกว่า t n j u s t i f i ติ e า e ส e ิ่นนะ t e just จัสติฟา s the means ์เดอะก็คือเป้าหมายเป็นตัวทำให้นะ ทิศทางที่จะไปเนี่ยมันถูกต้องแปลว่าตาบใดที่ได้ผลตามที่ต้องการนะวิธีการอะไรก็ได้เมาเจอ้รตุงนะคอมมิวนิสต์ฆ่ากันตายมากมายเนะีก็มีทฤษฎีอะไรของเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่ที่แมวหลายสีแมวสีไหนก็ได้ขอให้จับหนูได้นี่เข้าใจว่าเป็นเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหม ก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการแลเรื่องทางโลกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเพราะพระสงฆ์องค์พระเจ้าถ้าจะมาเทศสอนเรื่องทางโลกเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยนะผมว่าสอนผู้นำนะให้มันรู้จักมีธรรมะธรรมโมเถอะนะพี่น้องประชาชนเนี่ย <c oughs> ถ้าเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนข้อไม่มานั่งวิาพากษ์วิจารณ์หรอกมันมีเหตุผลอะไระนะมาสู้ก็เสี่ยงมาอะไรหมดแต่ทาไมเขาพูดเพราะเขาคิดเขาเชื่อเขาได้ข้อมูลเขาฉลาดขึ้นเขานะอยากจะมีส่วนร่วมนะอย่างเงี้ย <c oughs> เอาละพูดมายาวนะวันนี้นี่อาจจะก้าวล่วงนะโอ้ยเนี่ยบอกเป็นกระเทยนะมันบอกอะไรเนี่ยคุณบ N n เนี่ยนะขออนุญาตนะคือผมเนี่ยอเสวานาจะพาละนังนะ BNN นโอคาเรนอะไรเนี่ยนะอย่าได้เสวานากันเลยในชาตินี้นะไปไกลๆเลยนะคือผมนี่จะไม่เสียเวลาคือเขาบอกว่าดาวเทดินมันเป็นกระเทยอย่างผมเนี่ยกระเทยแล้ว คือผมเนี่ยนะไม่ได้รังเกียจกระเทยแต่บอกตรงๆนะผมไม่เอานะแล้วอย่ามายุ่งกับผมกระเทยนะผมเตะก้านคอเตะขาหักเนเห็นหน้าผมเนี่ยขาวๆเนี่ยนะบอกได้เลยว่านะความดิบๆของมนุษย์เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนดิบต้องไปเจอผมในสนามฟุตบอลล้วคุณจะรู้หรือลองต่อยมวยกันดูนะคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่แต๋วแล้วไม่มีทางจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะครับ แต่ไม่ได้รังเกียจหรอกนะเขามีกรรมของเขามาอย่างนั้นก็ว่าเขาไปนะเจ้าธรรมะเกินไปก็โดนล้มจริงครับเหมือนเจ้าเจ้าลาวใช่ไหมคุณเทลสตผมไม่แน่ใจว่าเขาธรรมะจริงหรือเปล่านะโอ้ไอไอบีเอ็อกรโอเกลเนี่ยนะชื่อมันก็อ่านไม่รู้เรื่องนะก็นะสันดานเป็นอย่างนี้ก็อย่ามานะพูดคุยกับคนพวกเราเลยนะ เสียเวลานะครับโหนี่ขนาดหนักเลยนะเนี่ยี่จิตใจคุณหยาบช้ามากอะนะคือคนคนนี้นะถ้าเจออะไรแบบนี้พวกเราเนี่ยอย่าให้มาเสวนาด้วยนะครับเรานะผมนี่ถือหลักเลยนะเอาเสวนาจะพาละนังนะไม่เสวนากับพนพานอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยชีวิตเราไม่จําเป็นต้องมาดีวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อ๋อนี่อ๋อนี่สายเจ้านะทราราชต่อแผ่นดินมหนึ่งสองไม่ยกเลิกแนละ้วเนี่ยแอดมินเรานี่ททำงานหน่อยนะครับพวกที่มาอย่างเงี้ยไม่ต้องให้มันได้โผลนะ่คนเหล่านี้รับใช้ประเดจการแล้วประเดจการเนี่ยนะมันไล่ปิดปากคนอื่นกันตึมนะไล่ปิดปากคนอื่นตึมมันมาที่นี่เราไม่ต้องไปให้โอกาสหรอกนะคือสิ่งที่มันพิมพ์เนี่ยไม่เป็นประโยชน์นะต่อใครคนใดทั้งสิ้นนะ แอดมินก็นะั้นต้องบอกด้วยนะต้องต้องช่วยกันหน่อยแต่ถามว่ากระเทือนผมไม่ไ,มได้กระเทือนหรอกแต่ว่าผมเนี่ยถือหลักเนี่ยอาศวนาจะพาระนังนะทิ้งเลยนะไม่ต้องให้โอกาสเนี่ยว่าพระว่าเจ้านอย่างนี้แนละ้วสันติอโศกจะไปว่าเขายัางไงกนะ็เขาจะดีกว่าคุณเยอะเลยนะ <c oughs> ต้องไปดูว่าเขาทำบาปอะไรมั่งนะเขาจะมีความหลงอนะคือผมก็ไม่ศรัทธาหรอกนะผมก็ไม่ศรัทธาหรอกดูแลดูที่ดูคือผมเนี่ยสามารถจะพูดดูได้หลายอย่างนะแต่ว่าหลักสุดเนี่ยจะดูพระดูเจ้าจะตินตัดสินพระตัดสินเจ้าดูเรื่องโกนคิ้วอย่างเดียวเนี่ยมันง่ายไปนะแล้วถามว่าโกนคิ้วกับไม่โกนคิ้วเนี่ยมันไปต่างกันที่สาระตรงไหนอะ พระธรรมวินัยที่เอาใส่เอาไว้เนี่ยนะคุณต้องไปไล่ดูว่าจริงๆพระพุทธเจ้าว่ายังไงนั่นหนึ่งแล้วนะสองคือสาราเนี่ยนะสิ่งที่บรรจัดไว้เนี่ยตามยุคตามสมัยถ้ามันเปลี่ยนไปอะไรไปบ้างเนี่ยนะเราก็ต้องไปดูว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยที่ใส่มาแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อไปสู่หลักธรรมลึกๆเลยคือละตัวละตน ป้องกันไม่ให้กิเลสมันลามหรยยืออะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นตัวหนักอะหรือว่าจริงๆริอะเป็นไปเพื่อไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับนะสาธารณชนแล้วกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปไล่ดูนะโกนคิ้วไม่โกนคิ้วถ้าว่าตรงๆเนี่ยมันมีผลอะไรอะถ้างั้นต้องโกนขนอวัยวะเพศด้วยไหมแล้วโกนกับไม่โกนนี่มันต่างกันแค่ไหนเนี่ยไอคุณที่ผม,มอาออกเนี่ยก็แปลว่าเนี่ยเป็นคนจิตใจหยาบ คายนะแล้วไม่มีความลุ่มลึกแล้วก็มาที่นี่ไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราหรอกนะกระเทยหลายคนแข็งแกร่งกว่าแมนหลายคนที่ไม่ใช่กระเทยอ,อีกค่ะคำว่ากระเทยเป็นคำกลางๆแต่คนที่ใช้คำนี้ในการเหยียดอยู่ก็เหยียดไม่เหยียดมันมีหลายคำเหลือเกินนะ LGBT มันมีเยอะก็โอ้ยผมนั่งดูก็ศึกษามันกันแต่แยกไม่ออกหรอกนะมันก็มีหลากหลายประเภทแต่ผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะอยู่ แล้วจริงๆกระเทยเนี่ยถ้าจะพูดในแง่ของวันนี้นะที่ทางโลกตะวันตกเนี่ยมันมีพวกผู้ชายที่มันมันแปลงเพศเป็นผู้หญิงมันไม่ได้แปลงเพศแต่มันจะเป็นผู้หญิงอยากให้เรียกว่าเป็นผู้หญิงแต่ขาเขื่อนมันใหญ่แล้วพวกนี้มันเล่นกล้ามแน่นอนฮะเรื่องความเข้มแข็งของร่างกายนี่ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายมีเยอะนะผมบอกได้เลยนะแต่จะไม่ใช่เป็นการต่อยเป็นการแต่ต่อยไม่กระทั่งต่อยกันเนี่ยน้ำหนักปอนต่อปอนใส่กันบางทีผู้หญิงแข็งแรงกว่า นักมวยผู้หญิงวันนี้มันเก่งผู้ชายเฉลี่ยทั่วไปกินเหล้าเมายาเนี่ยคุณจะโดนน็อกแน่นอนถ้าน้ำหนักเท่ากันนะหรือวิ่งเนี่ยเอาไปวิ่งเนี่ยเอาผู้หญิงที่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือฝรั่งที่วิ่งด็วๆเ,เนี่ยกับไอเด็กมัธยมที่แบบเก่งที่สุดเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยสู้ฝรั่งที่เป็นนักวิ่งโอลิมปิกไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยนะผมเรื่อง LGBT เนี่ยบอกว่าผมไม่ใช่กระเทยและผมไม่เอากระเทยนะแค่นั้น ถ้ามายุ่งกับผมเนี่ยจะบอกดีๆให้เราเป็นเพื่อนกันได้แต่เราไม่เอาแบบนั้นนะอยู่ของนายไปเขาจะมีชีวิตเขาจะกระดีกระดาก็ไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะชีวิตชีวิตหนึ่งนะเราก็ไม่ควรจะไปคือผมเนี่ยอุเบกขาเลยถ้าเรื่องพวกนี้แต่ที่พูดให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมมีเพื่อน LGBT ก็เป็นคนดีนะครับใครบอกว่า ความดีไม่ดีตัดสินกันที่นะรสนิยมหรือว่าสถานะสภาวะทางเพศสภาพเพศสภาพไม่เกี่ยวคนที่ไม่ดีนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยการยกมาเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าอยู่แล้วนะบุพแพทนะเราจะไปตัดสินคนดีไม่ดีจากอะไรบางอย่างนี่ไม่ได้อยู่ที่การกระทําดีไม่ดี แต่ดีไม่ดีในประเทศไทยเนี่ยคนดีทั้งหลายเนี่ยมาตรฐานมีอยู่ตรงไหนต้องรักเจ้าเท่านั้นใช่ไหมก็ไม่ไหวอีกอะอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาเอามาพูดมากนะไปกันได้เยอะเลยนะเจ้าที่ดีคนในบ้านเป็นสุขครับเจ้าที่เจ้าที่แย่คนในบ้านก็ร้อนจนอยู่ไม่เป็นสุขนะเข้าใจเปรียบเทียบเอาเป็นว่านะ ใช้เวลาประมาณเนี่ยเยอะเกินไปสองชั่วโมงแต่จริงเนื้อหาสาระที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยก็นะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เหลือนะก็แถมให้พี่น้องวันนี้เรื่องธรรมะเนี่ยเยอะเลยนะนพลาดพิงไปถึงครูบาอาจารย์นะก็จริงก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะพูดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าสิ่งที่พูดเนี่ยถ้าจะไปถึงจิตถึงใจพระคุณท่านบ้างเนี่ยนะนะถ้า อาจารย์ปราโมดนะครับทั้งีอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็หลวงพ่อปราโมดที่ท่านได้ฟังอยู่เนี่ยนะถ้าจะตัดคําพูดอย่างอื่นผมออกไปทั้งหมดนะเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรของท่านเนี่ยที่มันไปอาจจะไปกระแทกท่านซึ่งก็เป็นกรรมที่ไม่ดีในส่วนของผมอ่ะก็ต้องขอโหาสิกรรมด้วยนะแต่ว่านะด้วยเจตนาลมไม่ตั้งใจจะลบหลู่ท่านนะแต่ว่ามันก็จะมีตามนะนิสัยเวลาตอนพูดมันก็มีแบบยัก,ย,กยักเข้าไปอย่างนั้นบ้างนะแต่ว่านะก็ขอโหาสิกรรมจาก อาจารย์ด้วยนะครับแต่ว่าในในร,รมคำสอนนั้นนะ่ะน้อมไว้ใส่หวัวใส่ก้าวแล้วปฏิบัตนะิผมเนี่ยนะกับอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมสามารถจะเพะเยขึ้นมาเถียงได้หมดแต่เป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมจะรับไว้พิจารณาแล้ววันนี้ผมยังเถียงอะไรไม่ได้นะที่เป็นแก่นนะไอ้ส่วนที่เป็นกระพี้เป็นอะไรทั้งหมดนี่ผมก็นะพยายามจะมองข้ามไปนะครับผมเอาที่แก่นเลยแล้วก็ต้องมาปฏิบัติแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเอง แะส่วนนี้ก็จะน้อมไปนะไว้ปฏิบัติเป็นเป็นหางเสือให้กับชีวิตนะเป็นเครื่องมือสำหรับนะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็น่าจะพ้นทางแห่งนะความความทุกข์นะพ้นจากวงจรตรงนี้ก็จะได้แค่ไหนก็เราก็ว่ากันต่อไปนะครับขอบุณนะครับทุกท่านเลยที่นะมาร่วมแสดงความเห็นร่วมรับฟังยาวผมพูดเรื่องพระสงฆ์เนี่ยสังเกตว่าผมไม่ได้พูดด้วยลักษณะที่ ีรวมทั้งหมดแล้วก็แม้กระทั่งสิ่งที่ท่านพูดเราเข้าใจที่มาที่ไปนะแต่ว่าในเชิงการเมืองจําเป็นต้องพูดเพราะนะความเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่ชีวิตลําบากไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าวาหรือไปหลงผิดอยู่กับนะเล่นหวยเข้าวัดก็ไปขอไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะระบอบไม่ทําให้ชีวิตเขาอยู่สุขสบายเขาไม่มีสติปัญญามากพอที่จะได้เรียนรู้นะได้เข้าใจนะ ความเป็นไปของสังคมหรือวิธีการหาเลี้ยงชีพแบบที่มันพวกสมัยนี้มันก็ไม่ง่ายจะสัมมาอาชีวะเนี่ยวันนี้การเมืองก็เอาต่างชาติเข้ามาแล้วก็มารุกนะลุกรานคนที่จับกันอยู่กับข้างบนเป็นเจ้าสงฆ์เจ้าสัวก็จะกินรวบซะทุกอย่างชาวบ้านเป็นได้อย่างนี้ก็เป็นลูกจ้างการส่งเสริมจากรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีอะไรนโยบายดีๆก็ไม่ค่อยให้อะไรเพราะไปกระทบกับผลประโยชน์ของเจ้าสวัวอะไรอย่างนี้เป็นต้น่ะ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้พระสงฆ์พระเจ้าที่จอมเทเธะผมว่าพุ่งเป้าไปที่ไอ้พวกที่มัน,นลุ่มหลงกับกินการเกียติมันหลงยิ่งกว่าใครหมดแล้วมันมีผลร้ายกับคนอื่นมีผลต่อชีวิตคนอื่นมากถ้าอยากจะโปรดสัตว์อยากจะช่วยเนี่ยผมว่านี่ยช่วยพวกข้างบนนะจะเป็นผลดีอย่างยิ่งและจะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านขอบคุณแอดมินขอบคุณสมาชิกแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องที่ช่วยกันนะแสดงความเห็นอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกันแล้วกันนะอันไหนที่ดีก็รับไปอันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ก่อนจะเชื่ออะไรก็พิจารณาให้ดีก่อนนะครับ